بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มาพี่น้องเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรๆมันฉุกละหุกไปหมดเลยนะก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เรียนเรื่องซูเราะห์อัตตะลักนั่นแหละนะซูเราะห์อัตตะลักซึ่งเป็นซูเราะห์ที่เท่าไหร่นะ65นะน่าจะเป็นซูเราะห์ที่65ของอัลกุรอานนะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วในซูเราะห์ที่66นะคือซูเราะห์อัตตะฮรีมซูเราะห์ตะฮรีมเนี่ยกล่าวถึงเรื่องของท่านนบีนะกับภรรยาแล้วก็บทบาทสอนเราได้เยอะนะครับในซูเราะห์ที่ผ่านมาวันนี้ในซูเราะห์อัตตะลักซูเราะห์ตะลักเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องของการหย่าร้างอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ให้เราได้รับรู้เลยว่าสังคมเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเรียนซูเราะห์นี้จบนะเราจะเห็นเลยว่าการหย่าเนี่ยมันมาจากอะไรจะหย่าแบบไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องผิดหรือไม่ผิดถ้าเป็นคำสั่งของศาสนาแล้วเราทำไม่ถูกมันจะบาปมันจะติดตัวเราไปไหมยังไงนะเดี๋ยวเราอ่านก่อนก็ได้นะอ่านสัก 4-5 อายะเอาเป็นบารอกัตของการเรียนในวันนี้ นะพี่น้องไม่มีกุรอานใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ฟังก็ได้นะฟังก็ได้أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساءفطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينةوتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخروَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًاواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
วัลลาอีลัมยะฮิดนะวะอูลาตุลอะห์มาลอัจลอัจลุฮุนนะอัยยะฎอันวะอูลาตุลอะห์มาลอัจลุฮุนนะอัยยะฎอันฮัมลุฮุนوَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ها آية เท่ากับซูเราะห์อัตตะฮรีมมีอยู่12อายะห์นะมีอยู่12อายะในซูเราะห์นี้เนี่ยนะซูเราะห์อัตตะลักเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้กล่าวถึงเรื่องของการหย่านะกล่าวถึงเรื่องของการหย่าเอาไว้นะเยอะมากนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะบางคนเนี่ยเขาเรียนเรื่องการนิกะห์เขาก็อยากแต่งงานแต่ว่าเวลาเรียนเรื่องหย่าไม่ต้องอยากหย่าที่มาของการหย่าเนี่ยนะกับการแต่งงานเนี่ยแตกต่างกันการแต่งงานในภาษาไทยในหลักการศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าแค่เราพูดว่าฉันยกลูกสาวให้นายกสาวให้ท่านเนี่ยแล้วถ้ามีคนรับเนี่ยนะฮุกกลมเนี่ยมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยนะมีคนบอกว่าถ้าชายสองคนเนี่ยคนหนึ่งเขามีลูกสาวแล้วคนหนึ่งก็มีลูกสาวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณยกลูกสาวคุณให้ฉันแล้วฉันจะยกลูกสาวฉันให้กับคุณแล้วต่างคนต่างตกลงนะก็ถือเป็นฮุกกลมกันนิกาเกิดขึ้นง่ายๆเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะแต่เรื่องการหย่าเกิดขึ้นไหมรายละเอียดเยอะมากเยอะจริงๆซูเราะห์เนี่ยเรื่องหย่าเนี่ยเยอะมากเลยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าจะเอาละเอียดจริงๆก็ต้องให้คนที่สอนวิชาฟิกหรือเราก็ต้องไปเอาวิชาฟิกมาสอนเราจะได้รายละเอียดเยอะแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าอ่านกุรอานแล้วเราจะไม่เข้าใจเราต้องเข้าใจเราต้องมีความรู้เรื่องการหย่าเรื่องตอลักนะในซูเราะห์เนี่ยมีแน่นอนการหย่าเนี่ยจะเกิดขึ้นเช่นฉันหย่าเธออันนี้ชัดเจนมากแต่เวลาพูดเนี่ยพูดแบบนี้ไหมเวลาจะหย่ากันเนี่ยเธอฉันหย่าเธอมีอารมณ์นี้มีไหมค่ะพูดธรรมดาเนี่ยยังไม่ขนาดไม่หย่ายังไม่มีเลยนะฉันเนี่ยเธอไม่มีเลยพูดไม่ค่อยเพาะกันเท่าไหร่ยิ่งเวลาหย่าเนี่ยปั๊บเนี่ยนะโอ้ตัวอะไรแต่ตัวอะไรมาเต็มเลยนี่ศาสนานะเนี่ยนะเราต่างคนต่างอยู่แล้วกันโหนี่สุภาพมากเลยนะต่างคนต่างอยู่แล้วกันในสุภาพมากใครรู้ไหมต่างคนต่างอยู่อ่ะมีใครรู้ไหมก็มีเรากับสามีภรรยาเราแหละสองคนที่รู้ถามไปถามมาโอ้ยเขาไม่กลับบ้านตั้งนานแล้วประโยคเนี้ยใครรับผิดชอบข่าวเขาก็รู้กันโดยทั่วเลยไอ้คู่เนี้ยมันไม่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วแล้วตกลงเขารู้ว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแล้วเนี่ยไอ้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยหย่าหรือไม่หย่าไปทำงานหรือทะเลาะกันหรือยังไงจะต้องแก้ไขยังไงใช่ไหมขนาดเขาฆ่ากันน่ะจะฆ่ากันจะฆ่ากันตายในอดีตในกุรอานยังลงมาเลยบอกว่าให้อัสลิฮูไบนะอะควายกุมให้ไกลเกลี่ยมุสลิมที่จะฆ่ากันน่ะให้ไกลเกลี่ยนี่ไม่ได้ฆ่ากันแต่มันมีฮุกกลมมาโดยเฉพาะอิสลามมีมาโดยเฉพาะเราทำไหมเหมือนเราล้มเหลวเรื่องการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกเราจะเลี้ยงลูกยังไงแต่ละวัยเราล้มเหลวเพราะเราไม่ฝึกลูกเรากับการขั้นตอนตามที่นบีบอกเหมือนกันขั้นตอนในการหย่ามีระเบียบหมดเลยมีระเบียบหมดเลยทฤษฎีเหมือนกันเวลาเราอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกวนเดียวกันเวลาเกิดอะไรที่มันระหองระแหงหรือไม่ตรงกันมันจะมีความรู้สึกไม่ดีถ้าวันเวลาผ่านไปสัก 2-3 วันมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าเรื่องไม่ใหญ่โตมากแต่เรื่องที่มันโดนใจเราก็จะเลิกคบมันไม่ได้หนักหนาอะไรมากไงเพียงแต่ว่าอิบาดะห์ไม่ถูกรับทะเลาะกับเขาไม่หนักหนานะแต่อิบาดะห์ไม่ถูกรับแต่นี่เราต้องเข้าบ้านเดียวกันเราต้องรอเขาทำกับข้าวมาให้เราต้องรอเขาซักผ้าให้ใช่ไหมต้องรอให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้มีใครมั่งที่เป็นสามีเนี่ย
ตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยไม่เคยพึ่งภรรยาเลยมีไหมอาจจะนะแต่ไม่ใช่หรอกคือความสุขก็อยู่ด้วยกันน่ะตอนยังไม่แต่งอ่ะเธอหยิบนั่นให้หน่อยสิโอ้โหดีใจมากเดี๋ยวเขาหยิบให้เอาไอ้นุ่นมาฝากเอาไอ้นี่มาให้ดีใจไหมดีใจเราไปเห็นคนอื่นในสังคมเนี่ยเขาเป็นแฟนกันนั่งกินอาหารกันคนละฝั่งโต๊ะเดียวกันนะเขาสังเกตอ่ะไอ้คนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมันสังเกตอ่ะเธออ่ะทิชชู่เห็นอะไรหกนิดนึงปากเลอะอันนี้ทิชชู่แต่เวลาแต่งงานแล้วเนี่ยไม่มีเลยเลอะก็เลอะไปในเรื่องของมึงเดี๋ยวเขาเช็ดเอาล้างเองนะดีไม่ดีเวลาเรายิ่งสะสมอยู่ในใจกินให้มันดีๆหน่อยไม่ได้แล้วเนี่ยมุมมามซุ่มซ่ามนะเราไม่มีการเปลี่ยนไม่มีพัฒนามีแต่จะซ้ำเติมนี่บุคลิกของเราในสังคมเพราะนั้นสุรอกนี้อันตรายเดี๋ยวเราดูคร่าวๆนะว่าสุรอกอัตตลักษณ์ที่ว่ามี12อายะห์เนี่ยในสุรอกนี้อัลลอฮ์พูดยังไงบ้างไม่ต้องกลัวว่าสุรอกนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อเอาใจใครนะเราไม่ได้มาอันเนี้ยเพื่อจะเอาใจแต่อายะนี้มาเพื่อที่จะเหมือนขู่สำทับเลยขู่สำทับเราต้องกลัวถ้าเราอยากจะรักกับใครเราต้องสร้างพฤติกรรมมีไหมคนที่จะรักกันเนี่ยสมัยก่อนนี่ถ้ารักกันปุ๊บนี่หอบผ้าหนีตามกันไปเลยใช่ไหมหนีลงหน้าต่างอันนี้เขายังเล่าให้เราฟังนะผู้ใหญ่เขาดีใจนะเขาบอกเนี่ยเราหนีตามกันมาแล้วผมเป็นคนที่ชอบถามคนแก่ๆสมัยก่อนแต่งกันยังไงเลยเนี่ยโอ้ยเมื่อก่อนหนีตามกันไปแล้วทำไงล่ะออกทางหน้าต่างผู้หญิงออกทางหน้าต่างแต่บ้านสมัยก่อนอาจจะไม่สูงนะแล้วหนีตามกันไปแล้วก็ทำไงล่ะนี่แหละเขาก็อยู่อย่างเงี้ยเขาก็ยังเล่าให้เราฟังนะแต่ก็มันก็ผิดเพราะนั้นในซูเราะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพฤติกรรมเห็นไหมมนุษย์แบบนี้มีเมื่อกี้นั่งรถมาไม่ค่อยได้ยินหรอกฝนตกหนักมากไอเราจะวิ่งขวาพอวิ่งไปสักพักนึงก็ไอ้ถนนมันลาดเอียงใช่ไหมน้ำก็ไม่ไหลโอ้โหก็กลัวก็เลยคานมานะสุรอัตตลักษ์เป็นสุรที่ถูกประทานที่เมืองมาดีนะเป็นเอกลักษณ์เลยนะสุรที่ถูกประทานที่เมืองมาดีนะเนี่ยเป็นสุรที่พูดเรื่องของกฎกติกาเรื่องกฎหมายหลักการปฏิบัตินะเป็นคำชี้ขาดเป็นเกณฑ์ในการอยู่นะกล่าวถึงบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของระหว่างสามีกับภรรยาการหย่าเนี่ยต้องเป็นเรื่องของสามีภรรยานะชี้แจงถึงสุนนะของท่านนบีเนี่ยรูปแบบการหย่าทำยังไงมีวิธีการหย่าแบบไหนต้องดำเนินตามยังไงแล้วมีคำว่าอิดดะพี่น้องก็ต้องจำแล้วตอลักตอลามอลีฟกอฟตอลักก็นะตอลักแปลว่าการหย่าอิดดะตัวอินตัวดาลแล้วก็ตากลมตามารบูตออิดดาแปลว่าระยะเวลาของการครองตนของสตรีหลังจากที่สามีกล่าวหย่าแล้วใช่ป่ะเวลาแต่งงานเนี่ยแต่งได้เลยอยู่กินได้เลยแต่เวลาหย่าโอ้โหมันมีวาระของมันไม่ใช่หย่าแล้วจะออกจากบ้านได้เลยนี่ฉันหย่าแกแล้วนะจะไปไหนก็ไปไม่ใช่แต่ถ้าแต่งงานปั๊บเนี่ยยกทูสาวให้ปั๊บเนี่ยนิกะห์เลยอยู่ได้เลยนะแต่ในกุรอานบอกว่าอัตตะลากุมัรตานใช้คำของมันน่ะมีการวินิจฉัยมีการพิจารณาว่าไอ้นิกะห์อย่างเดียวเนี่ยมันพบคำต่อคำเนี่ยไม่ได้แล้วแต่การหย่าเขาใช้คำว่า2ครั้งซึ่งแต่ละครั้งมีวาระของมันไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะมีค่าใช้จ่ายไหมหลังจากหย่าแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายไหมยังจะดูแลกันเหมือนเดิมไหมบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะบ้านตอนหย่าแล้วน่ะจะอยู่ที่ไหนเอาไปคิดให้ดีนะเผื่อจะได้มีประสบการณ์ในการที่จะไปหย่าเรียนกันซะเรียนกันไม่หรอกเราจะเอาไว้บอกกล่าวกันอาจจะเกิดขึ้นกับใครนะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วกันนะเค้าเรียกว่าอะไรนะอิมซาคบิลมะอรูฟใช่มั้ยเวลาเค้าแต่งงานก็บอกให้อยู่กันดีๆนะอิมซาคเนี่ยอยู่ด้วยกันนะบิลมะอรูฟอยู่กันด้วยดีนะเลี้ยงดูกันดีๆพูดกันดีๆดูแลดีๆเทคแคร์ดีๆรู้ว่าภรรยาเนี่ยจะโมโหตอนไหนเราก็ต้องวางแผนเลยนี่แหละเป็นผลบุญสามีกลับมาแล้วจะไม่พอใจตรงไหนเขาเรียกว่าอยู่กันบิลมะรูฟด้วยดีสามีกลับมาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้แน่กับข้าวแบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าสามีโมโหปั๊บเปลี่ยนเราต้องหาวิธีทางมาให้สามีพึงพอใจให้ได้บิลมะรูฟแต่ถ้าบอกว่าช่างมันเถอะสนใจหรอกก็ช่างมันสิประโยคนี้บาปทั้งสิ้นเพราะคำสั่งคนที่เป็นสามีภรรยาต้องหวานตลอดเวลาต้องสวยหรูตลอดเวลา
อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างนะอาจจะมีความรู้สึกว่าอะไรอ่ะมันไม่ถึงกับเบื่อแต่ว่าไม่ไหวจะทำแล้วมันก็มีบ้างแต่จำไว้ใครสั่งเราอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งเรานะบิลมารูฟนะตัวย่อทั้งหลายเนี่ยอายุก็ตั้งเยอะแล้วอาจารย์ฉันก็ทำมาตั้งนานแล้วตั้งอายุ20กว่านี่60กว่ายังจะมารูฟขนาดไหนอีกล่ะใช่ไหมมันก็มีเขาเรียกว่ามันเป็นอุรฟเป็นประเพณีมันเป็นความรู้สึกอ่ะลองดูซิล่ะจะเขินไหมลองเดี๋ยวแล้วกลับไปลองดูซิเราอายุ50กว่าแล้วเราจะสร้างภาพกันนะเรียนวันนี้จะไปสร้างภาพกันเรากลับไปทำเราเป็นภรรยาแล้วก็กลับไปสามีเราเป็นสามีเรากลับไปทำกับภรรยาเราจะสร้างภาพกันกลับไปจู๋จีเหมือนก่อนเนี่ยอายไหมเขินไหมเขินนั่นแหละทำให้ดีโหนที่นี่เลือดมันจะสูบฉีดเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไขมันก็ไม่มีละนะสุรานี้ยังได้กล่าวถึงการเริ่มต้นการหย่าที่เป็นสุนนะนบีแล้วก็การหย่าที่เป็นบิดอะห์ที่เราบอกการหย่าตามสุนนะและการหย่าที่ผิดหลักสุนนะนะแล้วก็มุมินผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่จะดําเนินชีวิตอย่างไรในขณะที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยอัลเลาะห์เรียกร้องยังไงในซูเราะห์นี้ก็จะบอกเราว่าอัลเลาะห์บอกยังไงสามีภรรยาเหมาะสมแบบที่ถูกต้องควรจะทําแบบไหนเนื้อตัวต้องสะอาดมั้ยที่เค้าเรียกคําว่ามีที่เราบอกมีคําว่าตะลาคคําว่าอิดดะมีคําว่ากุรุอ์ซะลาสะตะกุรุต้องอยู่อิดดะ3อิดดะซะลาซะแปลว่า3กุรุแปลว่าเกลี้ยงตัวเกลี้ยงบางคนก็บอกว่าตัวเปื้อนกุรุตัวเนี้ยแปลว่าเปื้อนหรือแปลว่าเกลี้ยงเวลาเราหย่าตอนที่ภรรยามีประจำเดือนมีประจำเดือนน่ะไม่หย่าก็นอนด้วยมั้ยนอนได้มั้ยไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยมีประจำเดือนเนี่ยจะหย่าหรือไม่หย่าก็นอนไม่ได้อยู่แล้วนอนในที่นี้หมายถึงมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ร่วมประเวณีไม่ได้แต่กอดจูบได้มั้ยยกทุกอย่างได้หมดแหละยกเว้นประเวณีร่วมประเวณีคือมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ถ้าเราหย่าภรรยาเราแล้วยังในช่วงอิดดะห์อยู่เนี่ยเราขอโทษนะเราอาจจะไปหยอกล้อนู่นนี่นั่นทั้งหมดทุกอย่างยกเว้นการมีเพศสัมพันธ์ได้หมดเรายังหาความสุขได้ทีนี้ถ้าเกิดหย่าแล้วเหมือนกับใจเราไม่เอาแล้วนะจะสวยขนาดไหนรวยขนาดไหนณเวลานั้นไงณเวลานั้นเดี๋ยวรายละเอียดมีเดี๋ยวรายละเอียดเราจะได้คุยกันเขาบอกว่าเวลาหย่าเนี่ยที่นบีบอกอะไรนะสาระตะตุนยิดดุฮุนนะยิดคือ3อย่างน่ะเล่นกันเป็นจริงอ่ะใช่ไหมล่ะแต่งงานยาปล่อยทาสอย่างเงี้ยอ้าวแล้วทำไมยาเนี่ยเขาบอกนักวิชาการเนี่ยเขาจะแยกบางคนเขาบอกมี3สภาพมีใครยาอยู่ดีๆเนี่ยโอ้โหฉันอยู่กันมาเนี่ยร่วมกันสร้างบ้านมาดีมากเลยลูกก็โตหมดแล้วไปเรายากันเถอะมีไหมถามมาสักครู่หนึ่งสิที่อยู่ดีๆแล้วจะยานั่นแหละคือถ้าเราอยู่กันไม่ได้ปรองดองไม่ได้ตามที่กุรอานบอกเนี่ยก็แยกกันด้วยดีแยกกันด้วยดีแต่ทีนี้ถามว่าคนที่จะทำการหย่าเนี่ยส่วนใหญ่โมโหทั้งนั้นนักวิชาการก็เลยอันนี้เป็นเฉพาะนะคนที่เขาจะวินิจฉัยบางคนเนี่ยไม่ฟังอะไรเขากุรอานแบบนี้เขาก็จะพูดแบบนี้เลยอาจจะไม่คิดเลยเหมือนกับในสมัยอุมัรน่ะนี่ฉันหย่าเธอ3ครั้งพูดแบบเนี้ยจบไหม3ครั้งเลยเพราะเราเรียนมากันอย่างนี้ฟังกันมาบางคนบอกว่าฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอพูด3ครั้งไอ้คำว่าฉันหย่าเธอ3ตลักนะ3ตลักกับคำว่าฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอรูปคำแตกต่างกันใช่ไหมแต่ยังอยู่ในเวลาเดียวกันอยู่มันก็เป็นปัญหาทางฟิกทางความทางเรื่องฟิกว่าจะไปแจกแจงยังไงบางคนบอกว่าอะไรฉันหย่าเธอ3ตลักก็3ไปดิแต่แกพูดแค่เพียงครั้งเดียวอ่ะมันคือครั้งเดียวแต่คนที่บอกฉันหย่าเธอพูด3ครั้งมันก็ยังไม่ได้อยู่อิดดะห์เลยอ่ะเนี่ยมันเป็นปัญหาเราก็เลยจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการจะทำยังไงบางคนก็บอกว่าหย่าภรรยาโมโหภรรยาแล้วก็ตอนที่ภรรยามีประจำเดือนเขาก็เลยยังไม่นับเริ่มต้นน่ะยังไม่นับเริ่มต้นก็แสดงว่านับตอนตัวเกลี้ยงประจำเดือนมากี่วันล่ะ3วัน5วัน7วันตอนช่วงมีประจำเดือนยังไม่นับยังไม่เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีประจำเดือนแต่เราจะนับว่าเรามีการหย่าที่จะถูกนับตามหลักการศาสนาคือหมดประจำเดือนอาบน้ำยกคดัสปั๊บเริ่มนับไปเลยวันที่1พ่อสามีบอกหย่าไปแล้วเมื่ออาทิตย์แล้วเนี่ยฉันหมดประจำเดือนละเริ่มนับแสดงว่าเราเริ่มนับตัวเกลี้ยงก็แสดงว่าเราต้องตัวเกลี้ยง3ครั้งใช่มั้ยต้องเกลี้ยง3ครั้งพอตัวเกลี้ยงไปแล้วระยะเวลาของตัวเกลี้ยงไปสัก25 26วันก็มีประจำเดือนนั้นน่ะพอเริ่มมีประจำเดือนครั้งนั้นปั๊บของเราเนี่ยผ่านไปละ
1อะไรนะในอิดดะห์เนี่ย1เดือน1แฮ1เฮดน่ะ1เกลี้ยง1กุรุกุรุแปลว่าเกลี้ยง1เกลี้ยงพอมีประจำเดือนผ่านไปอีก7วันหมดอาบน้ำยกฮะดัสเริ่มสะอาดตัวเริ่มสะอาดเราก็เริ่มเข้าสู่กุรุที่2ก็คือ2รอบที่2เดือนที่2ที่เขาบอกว่า3เดือนน่ะเอ๊ะรอบที่แล้วเนี่ยตัวเก่งถึง25วันสามีฉันไม่เห็นทำอะไรเลยนิ่งเลยแต่มันอย่าจริงเลยนึกในใจนี่ตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่อ่ะไม่ใช่ไปไหนตอนไหนแล้วยังอยู่บ้านเดียวยังทำกับข้าวยังนู่นนี่นั่นยังอยู่นะยังอะไรได้หมดเหมือนทุกอย่างเลยผ่านไปตัวเกลี้ยงไปรอบที่สองเอ๊ก็ยังไม่เห็นมานอนด้วยเลยนะแค่ดีก็จับมือนู่นนี่นั่นแย่ที่เฉยไม่ได้นอนไม่เป็นไรทีนี้เริ่มเสียวละพอเริ่มมีประจำเดือนอีกรอบนึงพอหมดประจำเดือนปั๊บเริ่มกุรุที่สามอันนี้สุดท้ายแล้วนะวาระสุดท้ายแล้วนะฉันตัวสะอาดแล้วนะนี่ต้องใส่น้ำหอมแล้วอยู่บ้านต้องแต่งตัวต้องหาทางเอาให้ได้อะเอาให้สามีเนี่ยกลับมาให้ได้หรือบางทีเราก็ไม่ง้อเราคิดว่าเรามีดีหรือสามีเนี่ยมันก็ต้องกลับแหละบางคนเขาจะรู้กันเองก็อยู่ไปเนี่ยอีก3วันรับประจำเดือนจะมารู้สึกมันขั้นเนื้อขั้นตัวแปลกๆยังไม่นอนอีกพอถ้าอยู่ในช่วงนั้นพอประจำเดือนมาอีกรอบนึงปั๊บไอ้ตัวเกลี้ยงไป3รอบหมดตัวเกลี้ยงเมื่อไหร่ไอ้หมดประจำเดือนเมื่อไหร่ทีนี้แหละขาดทันทีเลยขาดเลยทีนี้อยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้แล้วเช่าห้องติดกันแล้วเจาะประตูก็ไม่ได้แล้วนะจะไปหาลูกแล้วนั่งคุยนานๆก็ลำบากแล้วเพราะนั้นก็ต้องมีการคิดเนี่ยอัลลอฮ์ให้โอกาสเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันไปนะพยายามเรียนแล้วก็คิดว่านี่มันเป็นเรื่องของเราเรื่องของสังคมเรื่องของคนใกล้ตัวแล้วเราจะต้องตั้งคำถามเองแล้วก็โน้ตเอาไว้แล้วก็ถามจะได้เกิดความเข้าใจเพราะในมุมมองของตัวเองอ่ะที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่เราเห็นแล้วอย่างนั้นล่ะแล้วอย่างนี้ล่ะพยายามเขียนโน้ตเอาไว้แล้วก็ฝากคำถามมานะเราจะได้สามารถตอบคำถามคนอื่นได้ในเวลาที่เขามีปัญหานะครับบางคนเนี่ยตอนที่สามีหย่าเราหมดประจำเดือนแล้วเราหมดประจำเดือนแล้วอ่ะแล้วจะรอกุรุไหนล่ะฉันไม่มีประจำเดือนแล้วอ่ะบวชก็30วันใช่ไหมเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยบวช30วันแล้วมีประจำเดือนเลยเด็กยังไม่ต้องบวชมั่ง7วันพักแล้วบวชใช้29วัน30วันอ่ะแล้วฉันจะยังไงเนี่ยจะนับแบบไหนบางคนเนี่ยสามีมาหย่าตอนที่ปัญหามันเกิดขึ้นโอ้โหท้องได้2เดือนท้อง2เดือนเราต้องคลอดตอนเดือนที่9นู่นใช่มั้ยตอนที่9นู่นกว่าจะคลอดโอ้โหต้องอยู่กี่เดือนเนี่ยจะให้ฉันไปอยู่ไหนเนี่ยแสดงว่าอิดดะห์ของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สามีต้องอยู่อย่างเงี้ยต้องอยู่ไปจนกว่าจะคลอดพอวันที่คลอดปั๊บนั่นแหละหมดอิดดะห์ถ้าอย่างช่วงนั้นอ้าวแล้วจะทําไงล่ะช่วงคลอดช่วงท้องอ่ะทําได้ทุกอย่างแล้วจนกว่าจะคลอดน่ะได้หมดหมอบอกนะพระองค์ก็ชี้แนะไว้ในซูเราะห์นี้ให้กับบรรดาสุภาพบุรุษทั้งหลายได้ประวิงเวลาอย่ารีบด่วนอย่าใจร้อนตัดสัมพันธ์กับสามีไอ้กับภรรยาตัวเองคนบางคนบางทีพูดไปเขาบอกว่าคนโมโหเนี่ยมี3สภาพเวลาคนที่โกรธเนี่ยพอโกรธปั๊บเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองพูดอะไรไปมั่งเป็นคนบ้าไปเลยอ่ะสมองอ่ะพอพูดปุ๊บด่าพอโกรธโมโหแบบสุดขีดเลยสติแตกเขาเรียกสติแตกแบบด่าไอ้ฉันพูดอะไรไปเนี่ยประเภทสมองปิดน่ะสติปัญญาปิดไม่รู้ตัวในนักวิชาการเขาแยกประเภทเนี้ยถ้าพูดไปเอ้ยเกิดเมื่อกี้แกหย่าแกโมโหแล้วมันลืมสติตัวเองไปแล้วไปหย่าภรรยาอย่างเนี้ยนักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าไม่ตกว่าเป็นการหย่าเพราะว่าสติปัญญาไม่มีไงเราจะถูกสั่งใช้ให้ทำละหมาดก็ต้องอยู่ที่สติปัญญาถ้าเราบ้าไปแล้วหรือถ้าเป็นเด็กยังไม่อากินบาลิกหรือเราหลับสติปัญญามันควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมได้มีหลักการมีฮุกมแต่ควบคุมไม่ได้มันบ้าไปแล้วสติมันพูดไปไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเขาไม่เอาถือว่าไอ้ที่พูดเมื่อกี้ไอ้ต่อให้คุณพูดชัดเจนเลยฉันหย่าเธอแต่ที่พูดไปผมโอ้โหสุดขีดน่ะสติแตกอันนี้เขาไม่รับต้องมีการพิจารณานะบางคนก็บอกว่าตอนโกรธเหมือนกันแหละแล้วก็พูดรู้เรื่องอันนี้ชัดเจนพูดที่พูดไปในรู้เรื่องโกรธเนี่ยพูดรู้เรื่องเลยชัดเจนฉันว่าในนี่มีสติเข้าใจเรื่องอันนี้หย่าแน่นอนตกหนึ่งแล้วแน่นอนบางคนนี่ก็อีกสภาพนึงก็ดูว่าบางครั้งมันก็รู้ตัวบางครั้งก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยนะก็ให้เราพิจารณาเป็นครั้งๆไปสุรานี้เรียกร้องให้มีการ
คำนวณการคิดคำนวณว่าประจำเดือนมีเท่าไหร่อิดดาจะอยู่ตอนไหนจะเริ่มต้นแบบไหนเนี่ยจะสอนเราให้เริ่มมีการคิดเพราะนั้นเราทุกคนเวลาโตขึ้นมาอย่างเช่นมุสลิมะใครมีลูกสาวนะเขาก็จะรู้เรียนรู้เราก็ต้องหาแม่ที่ฉลาดนะหาแม่ที่ฉลาดหาแม่ที่เข้าใจถ้ามีแม่เขาก็ต้องอาศัยครูหรือแม่อาศัยครูผู้หญิงก็บางทีก็ถามเหมือนกันก็ทางโทรศัพท์บ้างพิมพ์บ้างนะแล้วก็ถามถึงของตัวเองอ่ะไม่ต้องไปถามคนอื่นเพราะเราจะได้เข้าใจธรรมชาติของตัวเองเวลาเราถูกหย่าแล้วกับการที่เรารอเวลาอยู่อิดดะห์เนี่ยถูกหย่าปั๊บเรารู้เลยว่ามันมี3เกี้ยงนะ3กุรุเรารู้แล้วมันจะหมดเวลาตอนไหนถ้าสามีไม่มาฉันถูกหย่าแน่นอนกับอีกเหตุการณ์นึงยังไม่ได้หย่าแต่ไม่มาเลยสามีไม่เข้าบ้านไม่ส่งเสียเลี้ยงดูเลยไปไหนก็ไม่รู้ไม่เคยสนใจไม่ติดต่อกลับมาด้วยอันไหนสภาพที่เราไม่อยากเจอมากกว่ากันจะไปให้รู้แล้วรู้รอด ก็ไปสิใช่ไหมนี่อิสลามคำนึงนะถ้าเราถูกยามันก็มีเวลาคนที่เขาเห็นดีเห็นว่าเราสวยเราดีใช่ไหมเขามองออกมาเนี่ยเออภาพเรายังดีว่าเรายังไม่เขาก็รอจะแต่งงานกับเราก็มีนี่อิสลามพูดถึงนี่ปล่อยค้างตึงคนที่จะเข้ามาก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะไปทำนู่นทำนี่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเนี่ยมีภาพจีนามีเรื่องต่างตามมาเขาจึงบอกว่าสามีห้ามหนีออกจากบ้านไอ้นี่มันไม่ได้หนีธรรมดานะใช่ป่ะมันชัดเจนมันไม่รับผิดชอบอ่ะอย่างนี้ต้องดูรายการสร้างบ้านโดยอิสลามเมื่อสามีขาดความรับผิดชอบเนี่ยภรรยาจะทำตัวยังไงนะเดี๋ยวนี้เขาฟ้องหย่ากันเข้าไปนู่น นะสุรานี้ยังได้กล่าวถึงกำหนดเวลาของอิดดาของคนที่มีฤดูเขาเรียกว่ามีฤดูมีประจำเดือนของคนที่ไม่มีประจำเดือนแล้วอายุเยอะแล้วคนที่ตั้งครรภ์นะแตกต่างกันอันนี้ก็รายละเอียดเขาจะเยอะหน่อยเรื่องนี้นะแล้วก็ในสุรานี้เรียกร้องไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทั้งทุกคนน่ะมันต้องยำเกรงอยู่แล้วแต่ว่าเรายำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องอะไรสมมติว่าเราทุกคนตอนนี้นะสังคมบอบช้ำเราต้องยำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องของความเป็นพี่เป็นน้องในความเป็นญาติใครมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็ยำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องของเพื่อนบ้านเอาตักวาเนี่ยเข้าไปใช้ในเรื่องเหล่านั้นไปดูไปตรวจสอบดูให้ดีว่าเราเนี่ยน่าจะใส่ใจกับเรื่องอะไรมากที่สุดถ้าบางคนที่พูดมากเยอะผู้หญิงบางคนพูดมากนะเจอหนุ่มก็พูดมากเสียงดังก็ไปดูหลักการว่าถ้าพูดมากๆแล้วจะเป็นยังไงพูดไม่ได้ประเมินตัวเองไม่ดูสถานการณ์สังคมเหมาะหรือไม่เหมาะไปดูตัวเองนะจำได้ไหมวันที่นบีขึ้นไปอิสเราะห์มิรอจอะจำได้ใช่ไหมขึ้นไปเนี่ยนบีไปเห็นอะไรนะอัลลอฮ์ให้นบีเห็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้นบีเห็นนรกผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะมากเลยเอ้าก็ใช่ไงเพราะผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใช่ป่ะแต่ถ้าภาพของคนที่อยู่ในนรกเนี่ยทำยังไงอยู่ดีๆเอามือไปขวนเขามีผู้หญิงอะผู้ชายก็มีไอ้พูดเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยนะเอามือขวนหน้าตัวเองมีเยอะแยะเลยนะเราก็ระมัดระวังหน่อยไม่ใช่ไปเอาละหมาดมาอย่างเดียวนะชอบเรื่องละหมาดเยอะมากเลยไปเจอผู้ชายไปเจอคนนะกำลังเอาฟืนมากองจนกระทั่งใหญ่เสร็จแล้วก็พยายามจะอะไรนะจะอุ้มมันจะอุ้มมันขึ้นอุ้มไม่ไหวพลิกซ้ายพลิกขวาตะแคงเอาอยู่นั่นแหละเอาไม่ขึ้นนายบีก็ถามว่านี่มันคนพวกนี้มันเนี่ยมันใครอ่ะนายบีบอกว่าอ๋อพวกนี้นะอยากจะมีตำแหน่งอยากจะเป็นผู้ปกครองอยากจะมีอำนาจแต่ทำไม่ได้อยากโอ้โหเอามาฟืนมาเอามารวมยกไปขึ้นรับผิดชอบไม่ได้นะสงสารอบูซัดนะอ่านฮะดิษไปเจอบทหนึ่งที่อบูซัดเนี่ยนบีให้ฉันรับผิดชอบงานเนี่ยอบูซัดนะรายงานฮะดิษตั้งเยอะแยะนบีสอนมากเลยนบีบอกว่าไม่ได้หรอกนะมันเป็นเรื่องของอามานะมันขาดทุนนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของอามานะมันคือความขาดทุนอ้าวแล้วอบูซัดไม่มีอามานะเหรอคือบางครั้งเนี่ยศาสนาที่มีอยู่ความรู้ที่มีอยู่แต่ธรรมชาติของคนคนนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นำไหมพร้อมที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ไหมแสดงว่าเขาให้คนที่เหมาะสมอบูซัดมีศาสนาแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปถือธงนำหน้าออกสงครามหรือรับผิดชอบเรื่องอามานะมันเป็นเรื่องอามานะเช่นอ้าวเดี๋ยวเรื่องนี้นะมอบหมายให้ไปเก็บซะกาตมีศาสนาแต่ว่าบางครั้งอ่ะเกรงใจเขาเป็นคนใจอ่อนอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่เห็นแก่ได้หรือเป็นคนที่สักอย่างนึงอ่ะบกพร่องเป็นคนที่ไม่รอบคอบเรื่องการคิดไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ไปทำหน้าที่นั้นๆนี่นบีเขาเลยมีฮิกมะห์ไงไม่ได้หมายเขาว่าเอ้ยบูซัดแกนี่อีหม่านไม่มีไม่ใช่รู้ศาสนาแต่มันคือความรับผิดชอบคนบางคนเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ยสี่เป็นสิบคนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
ผมเห็นหลายคนที่เป็นพ่อเด็กลูกเนี่ยเข้าหาผมดีใจมากเลยนะถ้าคนที่เป็นพ่อนะเป็นผู้ชายนะเด็กเข้ามาหาบางทีนั่งนั่งคุยกันนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยลูกวิ่งมากอดคอพ่อเออถามว่าพ่อคนนี้เป็นคนที่เมตตาเป็นคนที่ไม่ดุเป็นคนที่แบบดีอ่ะลูกเข้าถึงลูกแต่ในภาพสังคมเขาบอกโอ้ลูกมันสอนลูกไงวะเนี่ยลูกไม่รู้กาลเทศะคือรู้เลยว่าพ่อเขาอยู่กับลูกได้พูดกับลูกเป็นลูกไม่กลัวลูกไม่หนีอย่างเงี้ยมันก็มีไงบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นใครรับผิดชอบเรื่องไหนที่มีความสามารถพิเศษพยายามใช้ความดีของตัวเองในเรื่องนั้นในการอบรมเลี้ยงดูกันไปบางคนได้สามีที่ไม่พูดอะไรเลยตีแม่ไม่พูดเลยผิดแก้วแตกก็ไม่ว่าอะไรแกงเค็มก็ไม่พูดอะไรนะใช่ไหมไม่ว่าอะไรเลยเขานัดกันจะไปเที่ยวไหนจะไปงานแต่งใครแต่งตัวก็ช้านะเป็นไหมที่บ้านไม่เป็นนะที่บ้านไม่เป็นคือผมเร็วกว่าแค่นั้นแหละของเขาเนี่ยปกติแต่ผมเร็วกว่านะไม่บ่นอะไรเลยเข้าใจโอ้ก็ดีใช่ไหมล่ะดีแต่บางคนชอบพูดชอบบ่นพอเวลาพูดบ่นมากปั๊บแล้วเราเรียนรู้นิสัยก็บ่นไปงั้นแหละมันใจดีไม่ว่าแล้วแค่บ่นก็อยู่ด้วยกันได้ก็ให้บ่นไปเถอะมันเป็นความรู้สึกรักเหมือนผู้หญิงบางคนเนี่ยพูดเสียงดังชอบพูดนั่นนี่นู่นนะแซวสามีต่อหน้าคนอื่นเขาชอบสามีบางคนก็ชอบเพราะว่าภรรยาเขาเนี่ยคือถ้าทะเลาะกันเขาจะไม่พูดเลยแต่เป็นธรรมชาติก็อยู่ด้วยกันได้พยายามดูใจกันนะดูใจกันหมดเวลาดูใจกันหรือยังอ่ะนะยังเรายังดูกันได้อยู่นะครับทำให้อัลลอฮ์รักเราเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเราในซูเราะห์นี้แล้วกันในซูเราะห์อัตตะลักนะเขาพูดถึงอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะเดี๋ยวก่อนเอาคำศัพท์บางคำก่อนที่เราจะต้องรู้นะเมื่อกี้ได้ยินอายะห์กุรอานมั้ยที่เขาบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญัลละฮูมัคเราะจาโอ้เราเจอแล้วเนี่ยในซูเราะห์เนี่ยเขาบอกปิดท้ายอายะห์เลยเมื่อกี้อ่านอายะห์แรกใช่มั้ยอายะห์แรกอายะห์ที่1อายะห์ที่2อ่ะมันอยู่ในอายะห์ที่2นะอยากจะรู้มั้ยว่าทําไมอัลเลาะห์จึงบอกแบบนี้ว่าใครยำเกรงอัลเลาะห์แล้วก็อัลเลาะห์จะให้ทางออกลองไปดูความหมายสิความหมายของซูเราะห์นี้ที่เขาบอกว่ายาอายูฮันนบีใช่มั้ยยาอายูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยอายะห์นี้มั้ยเค้าเรียกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกท่านนบีนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบียาอายูโอ้ผู้ที่เป็นอันนบีนบีแปลว่าผู้บอกข่าวผู้ประกาศนบะยัสอาลูนะกะอานินนบะอิลอาซีมนบะกับนบีนะคําเดียวกันนบะนั้นน่ะแปลว่าข่าวนบีก็คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเอามาทําอะไรเอามาบอกข่าวเอามาประกาศนบีแปลว่าสูงนบียุนน่ะแปลว่าสูงนะมีตําแหน่งสูงก็แสดงว่านบีเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีตําแหน่งสูงยาอายูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยอิซาเมื่อตอลลักตุมตอลลักเป็นกริยาละใส่ตุมเข้าไปเมื่อพวกท่านตอลักยานะในอัลกุรอานเนี่ยเวลาเขาใช้เขาพิมพ์ผิดนะเขาใช้ตัวออ่างได้ไหมออยอมสระอะไรไม่เอกสระอาเนี่ยได้ไหมยาในที่นี้แปลว่าห้ามแต่ยาที่แปลว่ายาร้างเนี่ยใช้หอหีบหอยออาหยาแล้วก็ไม่เอกยาเมื่อพวกเจ้ายาภรรยาของพวกเจ้านะเมื่อพวกเจ้ายาภรรยานะจงยาพวกนางตามกำหนดอิดดะอิดาตอลลักตุมุนนิซะจงยาพวกนางตามนะตามอิดดะตามระยะเวลาของแต่ละคนอย่าไปคิดทุกคนเหมือนกันหมด3 เดือน 3 เดือนตามอิดดะคนท้องมีอิดดะสาวมีอิดดะคนแก่มีอิดดะนะประจำเดือนมีแตกต่างกันนะฟะตัลลิกูฮุนนะลิอิดดะติฮินนะเนี่ยตรงเพราะว่าจงนับการกำหนดอิดดะให้ครบให้ครบอิดดะของพวกเขาวะอัซุลอิดดะจงนับให้ครบพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์
วัตตะกุลลอฮะร็อบบะกุมพระเจ้าพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเจ้าลาตุคริยูฮุนนะเอาความหมายไปก่อนนะลาตุคริยูแปลว่าอย่าไล่อย่าขับไล่อย่าให้พวกนางออกอ่ะอย่าให้พวกนางเนี่ยออกจากบ้านไปลาตุคริยูฮุนนะมินบูยูติฮินนะเราเคยอยู่ในบ้านเดียวกันตอนอย่าตามอิดดะพอยาเสร็จปั๊บอย่าเพิ่งไล่พวกนางเนี่ยออกจากบ้านไปนะแล้วพวกนางก็อย่าออกจากบ้านพอเขาไม่ไล่เราก็อย่าพอหย่าปุ๊บก็หอบเสื้อผ้าไปเลยหนีไปเลยนะร้องไห้ไปเลยผิดหวังเสียใจคิดว่าสามีจะมาตามง้อเหมือนตอนเจ้าสาวก็ไม่ตามแล้วเวลายักรุษนะอิลลายังไม่ต้องออกอิลลาอัยยะตีนบิฟาฮิชติมมูไบยีนะนอกจากนางทำเรื่องอะไรที่เขาเรียกภาษาบ้านเราเรื่องไม่ดีอ่ะยะตีนบิฟาฮิชาแปลว่ายกเว้นนางได้ทำเรื่องลามกเรื่องชู้เรื่องอะไรที่มันไม่ดีเสียหายอย่างชัดเจนถ้าล่ะสมมติว่าเราเนี่ยเราดูละครเยอะกันมานานมากแล้วพอสามีไม่อยู่เนี่ยก็ผู้หญิงก็ไปมีชู้ผู้ชายก็เห็นภรรยาคนอื่นสวยเคยเป็นแฟนกันมาก่อนก็จะไปอย่างงั้นอย่างนี้ก็ไปทำผิดเนี่ยในละครมันก็จะบอกใช่ไหมในอัลกุรอานเนี่ยเขาบอกว่ายกเว้นถ้าพวกนางเนี่ยทำเรื่องไม่ดีผู้ชายบางคนเขารู้ว่าภรรยาตัวเองเสียเป็นคนแบบนี้เขาก็จะหย่ามันทำเรื่องไม่ดีมาแล้วภาษาบ้านผมเขาเรียกบัตรสีบัตรถลึงทำเรื่องไม่ดีคนเขารู้กันไปมั่วละไอ้ชั่วไปทั่วละเหม็นไปหมดละก็เลยจะหย่าตอนหย่าแบบเนี้ยถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยให้เอาออกไปเถอะเพราะมันจะไม่ดีไม่งามแล้ววะติลกะฮุดูดุลลอนี่แหละเป็นกฎกติกาของอัลลอฮ์เป็นกรอบที่พระองค์วางไว้ใครละเมิดกฎของอัลลอฮ์แน่นอนเขาได้อาธรรมต่อตัวของเขาเห็นไหมแค่พูดเรื่องการหย่านะอยู่ให้ดีนะบอกแบบไหนนะอย่าเพิ่งให้เขาออกไปนะยกเว้นนางเป็นคนเสียหายเองอย่าละเมิดคำสั่งนะแค่เราหย่าแล้วก็เธอกลับไปอยู่บ้านเธอไปละเมิดนะอย่าตัดดะฮูดูดัลลอฮ์เนี่ยแต่ว่าละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ใครที่ละเมิดให้ภรรยาออกไปหรือภรรยาพอสามีหย่าปุ๊บสามียังไม่ได้บอกให้ออกจากบ้านก็อยู่นี่แหละจนกว่าจะหมดอิดดะแต่ไม่ยอมใครจะอยู่ล่ะก็เธอหย่าฉันแล้วไปถือว่าเป็นการอย่าตัดดะแปลว่าละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ฟักอดวะละมานัฟซะเขาอาธรรมตัวเองอาธรรมเนี่ยบิบบาปยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่อาจจะไม่ใช่ชิริกอาธรรมในทีนี้เขาอาจจะทำใจได้ก็ได้ผู้หญิงอาจจะทนได้ก็ได้แต่อาธรรมนี้ถ้าผิดแล้วเนี่ยบาปที่วันกิยามัตน่ะใครเป็นคนสั่งให้แกออกมาวันนั้นน่ะอาธรรมตัวเองแทนที่จะรอดปลอดภัยหรืออาจจะอยู่แล้วมันมีอะไรที่เหตุการณ์ทำให้ผู้ชายกลับมาก็ได้แต่เราไม่กลับเราประชดไงประชดพอประชดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยไอ้ผู้ชายบางทีมันก็อยากจะกลับแหละแต่มันไม่มีอ่ะไม่มีการแสดงอ่ะใช่ป่ะมันไม่มีตัวละครให้ฉันแสดงบทอ่ะมันไม่มีเพราะในอดีตอ่ะยังเคยเล่าให้พี่น้องฟังอ่ะเวลาเขาหย่ากันเนี่ยเขาอยู่บ้านเดียวกันยังทำเหมือนเดิมยังแต่งตัวเหมือนเดิมกลางคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงอ่ะจันทร์เต็มดวงแล้วก็มีแสงนวลมาที่บอกว่าผู้หญิงก็ใส่กำไลข้อเท้าเป็นอะไรนะขาวอ่ะแล้วก็เดินงิ้งงิ้งมันก็น่ารักอ่ะแล้วยิ่งสวยด้วยไอ้คนที่หย่านะอยู่ในช่วงอิดดะห์อยู่นะก็จะหย่านั่นแหละแต่เห็นความขาวของภรรยาเห็นไอ้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันสะท้อนกับข้างบนแล้วก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเลยคว้าขาเลยจบเฮเลยก็ไม่ต้องหย่าแต่นี่บางทีเรามีความรู้สึกมาเดือนนึงก็แล้ว2เดือนก็แล้วแต่มันไม่มีตัวละครไงเราจะอยากจะมันอาจจะก็ได้บางทีเราเห็นเขาอาบน้ำอลอจะผันหัวใจผู้ชายคนนึงที่เห็นภรรยาเราอาบน้ำแล้วออกมากำลังแต่งตัวก็ได้ใช่ไหมแล้วอีกกูรูหนึ่งเนี่ยผ่านมา2แล้วอีกกูรูหนึ่งก็อาจจะไปแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปก็ได้เดี๋ยวนี้ยิงกันฆ่ากันเห็นมาข่าวแต่ละวันไม่เว้นเลยทำไมอ่ะแฟนเก่าไปหึงเขาหย่ากันไปแล้วเขาไปแต่งงานใหม่แล้วไปหึงเขาก็ไปฆ่ากันเอาให้มันจบๆนี่อิสลามกำลังทดสอบหัวใจไม่ใช่วันนี้พอหย่าครบหย่า3รอบแล้วอยู่อิดดะห์แล้วก็หย่าอยู่อิดดะห์แล้วก็หย่าอยู่พอหย่าขาดแล้วห้ามแล้วมัดรอตาแล้วพอต้องไปแต่งงานกับคนอื่นทีนี้อยู่ไม่ได้ทุรนทุรายอ่ะถามใครใครก็ไม่อนุมัติไม่มีนักวิชาการคนไหนอนุมัติก็ไปทำซินา
นัดกันไปเองผู้หญิงก็ยังอยากอ่ะแต่มันไม่มีอะไรมาเป็นตัวเชื่อมอ่ะภรรยาเนี่ยก็อยากจะกลับไปคืนดีสามีก็กลับไปคืนดีแต่มันแหมอารมณ์มันนะวัยรุ่นอารมณ์มันก็นัดกันไปอ่ะก็ไม่อยากให้กลับนี่มันก็ซินาอีกมันแย่ขนาดนั้นแล้วนะสังคมเราอ่ะมันแย่ขนาดนั้นแล้วแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยต้องเรียนรู้แบบนี้แล้วมีกรอบมีกติกานะเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเขาได้อาธรรมกับตัวเขาเองเจ้าไม่รู้ดอกเจ้าไม่รู้หรอกละตัดดรีพวกท่านนะไม่รู้หรอกละอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์หรือบางทีอัลลอฮ์เนี่ยยุฮดิสุบะดะซาลิกะอัมรออัลลอฮ์อาจจะปรับปรุงอะไรบางอย่างกิจกรรมของเขาหลังจากนั้นก็ได้หัวใจของเราเนี่ยอะกีดะห์ของเราเชื่อว่าไบนะอัศอบิอัรเราะห์มานอยู่ในระหว่างนิ้วของอัลลอฮ์ที่จะผันไปทางไหนก็ได้เพราะนั้นบางทีเขาอาจจะขาดเราไม่ได้ก็ได้เป็นฮิกมะห์ประการหนึ่งที่คนหย่าแล้วต้องอยู่บ้านเดียวกันนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นถือว่าเราใช้คำว่าโชคดีก็ได้ที่เราได้มีโอกาสมาเรียนเรื่องนี้ทั้งที่เราเองก็ไม่ได้ปรารถนาแต่มันเป็นคำสั่งเราต้องเรียนรู้รับรู้เอาไว้เพื่อไว้อะไรนะไว้รับมือกับมันถ้ามันเกิดขึ้นในอนาคตกับใครก็ได้เราสามารถบอกกล่าวได้สอนได้อ๋อนี่ทำไมอ่ะอ๋อหย่ากันแล้วไหนมันลองเล่าสิมันหย่าเป็นยังไงเนี่ยฉันน่ะไปเรียนที่เรียนที่สุนันมาอาจารย์ดูลเฮดเขาสอนแบบนี้เนี่ยหลักการศาสนามีในซูเราะห์อะไรนะอัตตะลักจำได้แล้วก็ไปเปิดอ่านกันแล้วก็ไปดูสิมันก็จะมีบอกเรานะอันนี้อายะห์ที่หนึ่งไอ้ที่เราจะเอาคือคำในตอนท้ายของอายะห์เนี่ยอายะห์ที่สองเนี่ยฟาอีดาบาลักนะอาจาลาหุนนะเมื่อพวกนางเนี่ยได้อยู่ครบกำหนดอิดดะห์ของนางแล้วฟาอัมซิกูหุนนะบิมะรูฟก็จงยับยั้งพวกนางเอาไว้โดยดีหรือพอหย่าแล้วมันอยู่ในอิดดะห์อยู่เนี่ยนะกำลังอยู่อิดดะห์ถ้าเราจะเอาเขาไว้ก็อยู่กันด้วยดีไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะเป็นรองรับอารมณ์ของเราต่อไปอีกไม่ได้นะอยู่ด้วยดีนะอัมซิกูฮุนนะบิลมารูฟเอาฟาริกูฮุนนะบิมารูฟจะแยกก็แยกด้วยดีอย่าไปด้วยดีนะแล้วก็อยู่ก็อยู่ด้วยดีในสังคมเราผมเห็นมีคนคนหนึ่งแต่งงานนี่เป็นเรื่องที่ผมเวลากลับบ้านแล้วนอนคุยกับภรรยาเห็นคนนี้เล่าก็ไม่ได้อยากจะบอกคนนี้แต่งงานหลายคนหรอกแต่ให้เขาได้คิดผู้หญิงบางครั้งอยู่กับเราต้องคิดสมมติเราเป็นครูเขาต้องรับรู้บางเรื่องเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์มองสังคมแบบไหนคนนี้เขาแต่งงานไม่ได้จะมาบอกเพื่อจะให้ไปประกาศแต่ต้องรู้ว่ามีบทเรียนเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีสามีมาแล้ว2คนนะผู้ชายคนนี้แต่งงานแล้วแต่เขาไปแต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้นะถ้าโดตรงกับใครเนี่ยขอมาอัพด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อผู้หญิงคนนี้แต่งงานมาแล้ว2สามีสามีคนแรกมีลูก2คนนะแล้วสามีคนที่2มีลูกอีกคนนึงแล้วเขาก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ตรงลงผู้หญิงคนนี้มีลูกอีกคนนะ3สามีเขาเนี่ยคนนึงอยู่ที่พิเศษอยู่ที่พิเศษไปต่างชาติไปต่างชาติและอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้ยังไงแหละผมก็มีโอกาสได้คุยอะนะเราก็ต้องยอมรับเขาอะนะเขาเก่งกว่าเรามีแค่คนเดียวเลี้ยงยังไม่รอดก็แต่ทฤษฎีเรามีเยอะมาทฤษฎีมีเยอะเพราะเราประสบความสำเร็จกับทฤษฎีมามากแล้วเราชี้นำเยอะเลยเรามองออกอ่ะเป็นยังไงใครเป็นยังไงเนี่ยขาดตรงไหนเราเติมให้เอางี้เราเสริมกันเติมไปเรารู้ว่าอะไรเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือผู้หญิงเนี่ยถ้าจะไม่พอใจเราเนี่ยไม่พอใจเรื่องอะไรเราต้องจับจุดที่ถูกแล้วเติมส่วนนั้นน่ะให้เต็มให้ส่วนนั้นจนกระทั่งลืมคิดเรื่องอื่นยอมอ่ะยอมแพ้ไอ้ไม่ต้องการละเอาฉันต้องการตัวเนี้ยเติมตรงนั้นให้เต็มคุณรู้ว่าเรื่องอะไรคุณไปแก้ไขเอาเองใช่ไหมแต่ผมอยากจะถามเหมือนกันว่าเราแต่งงานถ้าเรากับชอบผู้หญิงคนนี้แล้วเราจะไม่รับผิดชอบลูกของเธอเลยได้ไหมมันเป็นความรู้สึกของเราแต่ถามว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่มีภรรยามาแล้ว2คนเนี่ยหย่ามาแล้วเนี่ยจะด้วยเหตุผลใดไม่ต้องไปถามละไอ้คนที่เป็นพ่อคือเคยเป็นสามีที่เป็นพ่อเด็กเขาขาดต้องหมดความรับผิดชอบไหมกับลูกของเขายังมี 100% เหมือนเดิม
100% เหมือนเดิมเนี่ยแต่มันทําไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ด้วยกันเองทําไม่ได้เลยแล้วยังไงอ่ะ 100% เหมือนเดิมคือเขาต้องรับผิดชอบถ้าเราจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเฉยๆมันกระจอกไปใช่มั้ยขอโทษนะมันง่ายเกินไปอ่ะมันกระจิ๊บมันเรื่องเล็กอ่ะก็เรามีตังค์อ่ะทําไมอ่ะจะเอาเท่าไหร่อ่ะเดือนละ10,000ก็ให้เดือนละ10,000ให้ลูกแกจะเอาไปใช้ก็ได้ฉันมีเยอะไม่สนหรอกเราให้ได้เราเลี้ยงด้วยเงินเหรอไม่ใช่เขาต้องบอกว่าถ้าจะหย่านะฟ้าอะไรนะฟาริกูฮุนนบีมารุกก็แยกด้วยดีแล้วก็ไปเยี่ยมในฐานะเหมือนภรรยาของเราเนี่ยเป็นเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่เราไปหาลูกเราอยู่กับลูกเราได้ให้ลูกเราได้ขออนุญาตเขาบางทีลูกเขารักแม่เขาลูกเขามีแม่เขามีพ่อเขามีสิทธิ์น่ะแต่เราอะได้แค่ลูกเฉยๆกับแม่ของลูกเราเป็นคนอื่นทำดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าทำชั่วบาปอีกไปทำชั่วก็ต้องคิดดีกับเขาดูแลเขาพูดกับเขาดีๆเหมือนกับพูดกับคนอื่นนั่นแหละก็ต้องอยู่ด้วยดีอะจะต้องไม่มีพฤติกรรมหรือหัวใจมีความรู้สึกที่รังเกียจไม่ใช่ก็คุณไม่ได้เป็นสามีภรรยาคุณจะไปคิดอะไรมากกว่านั้นล่ะใช่ไหมก็คิดได้แค่นั้นแหละนี่คือความสวยงามไงแต่ไอ้ที่มันไม่สวยน่ะให้รู้เลยว่าเพราะหัวใจของเราในวันเนี้ยมันสกปรกไงมันไม่ได้ถูกเลี้ยงมาเพราะเราไม่ได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แท้ๆเราไม่ได้รักอิสลามเราตามชัยฏอนทุกวันเนี้ยไม่ว่าใครทั้งหมดที่เห็นน่ะมันไม่ได้อย่างใจไงไม่ได้อย่างใจเราคือไม่ได้อย่างที่อีหม่านสอนเราอิสลามสอนเราใจเรารักอัลลอฮ์เราอยากให้เป็นแบบเนี้ยทำด้วยดีสิเพราะคุณเป็นคนทำเองเหมือนคุณทำกับลูกคุณเวลาคุณโมโหลูกเขาก็จำแล้วเพราะนั้นเราต้องเป็นแบบฉบับอ่ะแบบฉบับคือแบบอย่างที่เป็นถาวรน่ะทำยังไงถามว่าลูกเขาจะรักพ่อเขา 100% ไหมทำไมพ่อถ้าลูกเขาโตแล้วนะลูกเขาคิดได้เห็นแล้วพ่อแม่ทะเลาะกันเขาจะรักพ่อเขาไหมว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเขาอยากให้พ่อกับแม่หยุดเถอะแล้วก็รักกันเถอะฉันยังอยู่แต่เขาก็ไปพอไปเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผู้ชายบางคนก็อยากจะเอาลูกไปอยากจะแสดงอำนาจอ่ะตัวเองเป็นผู้ปกครองเอาลูกไปคืออย่าแล้วแกก็ไม่ต้องมาเอาหรอกก็เอาลูกมาเลี้ยงก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเลี้ยงก็ไม่เป็นในหลักอิสลามก็ต้องมีอีกมีกติกาอีกว่าเวลาหย่าแล้วลูกอย่างเงี้ยจะอยู่กับใครลูกเล็กจะอยู่กับใครลูกโตแล้วใจของเขาจะอยู่กับใครเขาบอกว่ามุสลิมะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอ่อนโยนกว่าไม่หยาบคายเขารักลูกเพราะเขาอุ้มท้องมาให้ผู้หญิงนั่นแหละเลี้ยงเขาเลี้ยงดูเนี่ยเขามีมารยาทมีการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูต้องใช้สตังค์ไหมจะพูดกับลูกต้องใช้สตังค์ไหมแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยชีวิตทุกคนน่ะต้องมีแต่ไอ้คนที่รับผิดชอบคือพ่อของเด็กลูกต้องใช้อะไรลูกต้องกินเหมือนกับอดีตภรรยานะแม่ของเด็กเนี่ยเหมือนเป็นคนใช้ที่เหมือนเป็นทาสอ่ะต้องมานั่งเลี้ยงลูกแต่ไม่ใช่ทาสนะขอโทษเหมือนเป็นทาสอ่ะมาทำงานรับใช้เลี้ยงลูกดูแลอบรมแต่งตัวซื้อนู่นนี่นั่นไปโรงเรียนพาไปรับผิดชอบหมดอ่ะวางแผนเรื่องเวลานู่นนี่มารยาทเหมือนทาสอ่ะรับใช้เจ้านายไม่มีค่าตอบแทนทาสก็คือเหมือนกับสัตว์ตัวนึงเหมือนวัวเหมือนควายไถนาไปมันก็ให้ข้าวกินใช่ไหมให้ฟางกินให้ผูกไว้เข้าคอกแบบเนี้ยแต่ไม่มีค่าตอบแทนเก็บสตังค์ไม่ได้นะอะไรไม่ได้เพราะนั้นเขาเลี้ยงดูอิสลามบอกให้เขาเลี้ยงแม่เขามีอยู่ถ้าต่อไปโตแล้วเขาอยากจะไปหาพ่อไปเขาจะอยู่กับพ่อก็บอกไปถ้าเขาบอกแม่ว่าฉันไปอยู่กับพ่อนะเขาไปไหนไม่ได้ให้โอกาสลูกแม่ประเภทนี้จะต้องเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะเราต้องการที่จะบอกว่าลูกอย่าไปพ่อมึงอะตายไปแล้วตอนเล็กๆพ่อมึงตายไปแล้วแม่มึงตายไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้พอเราต้องการให้เด็กลืมหัวเราคิดว่าเราเก่งอะนะเรามีจิตวิทยาสูงมากเลยเด็กมันจะได้ลืมไปมันจะได้คิดว่าพ่อมันตายไปแล้วแต่เราโกหกพอโตขึ้นไปบอกเนี่ยแม่มึงอ้าวแล้วไหนตอนเล็กๆอะเราผิดเราสอนผิด พูดวิธีอื่นก็ได้ที่มันไม่ใช่เป็นการโกหกวิธีอื่นดีกว่านะอายะห์นี้เขาเลยจึงบอกว่าฟาริกูฮุนนบิลมะอรูฟวะอัชฮีดูตอนหย่าก็ต้องมีพยานใช่ไหมเขาบอกว่าอัชฮีดูซะวัยอัดลินมิงกุมซะวัยก็คือต้องให้มีพยานนะเขาบอกว่าจงให้การเป็นพยานนั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์จงให้มีพยานสองคนที่เป็นผู้เที่ยงธรรมไม่ได้เอาคนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันแทงหวยด่าชาวบ้านโกงชาวบ้านนะโกงชาวบ้านแล้วก็เอามาเป็นพยานไม่ได้นะด่าคนอื่นทะเลาะทำให้คนเขาแตกแยกกันแล้วเอามาเป็นพยานไม่ได้คนต้องรักอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพยานได้นะและดังกล่าวมานั้นเนี่ยผู้ที่อัลลอฮ์จึงบอกมังกาน่ะ
ยุมินุบิลลาวะอกีมุอะไรนะซะวัยอัดลิมินกุมวะอกีมุชชะฮาดะตะลิลลาการยืนการเอามาเป็นพยานเนี่ยบางครั้งก็แย่เหมือนกันนะผมเคยมีโต๊ะคนนึงเคยเป็นผู้อุปการะคุณกับทีวีช่องที่เคยอยู่มาก่อนเนี่ยแล้วก็เขาก็เรียกไปนั่งคุยนู่นนี่นั่นจนกระทั่งแบบสนิทกันมากกับบ้านนี้ในท้ายที่สุดเนี่ยก็มีปัญหาในบ้านเนี้ยและมีการฟ้องยงฟ้องหย่ากันนะผมก็เลยรับรู้เรื่องเนี่ยคือในเหตุจากเราครับรับรู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคำเล่าของผู้ใหญ่ท่านเนี้ยจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไปแล้วมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในเรื่องการฟ้องหย่าเนี่ยเขาก็ให้ผมเนี่ยไปเป็นพยานผมก็ยินดีที่จะเป็นพยานให้แต่ขอบอกเลยนะจะให้ผมพูดเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่อะผมขอพูดต่อสาบานต่อแล้วว่าตามสิ่งที่ได้ยินจากผู้ใหญ่ท่านเนี่ยพูดไว้เป็นยังไงเราขอพูดตามนี้แล้วกันก็ตกลงกันไปบางทีไม่อยากไปอ่ะเป็นพยานไม่อยากไปบางครั้งเราไม่สามารถพูดได้เยอะไปกว่านั้นจะเป็นพยานเนี่ยต้องให้เกิดประโยชน์ไงไม่ใช่เป็นพยานแล้วก็กลายไปเป็นประโยชน์กับฝ่ายคู่กรณีมันก็ไม่ใช่พอถึงเวลาจริงๆแล้วที่เราจะไปเป็นพยานก็ปรากฏว่าในเมืองไทยเราก็มีด้วยนะแต่ที่พูดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะปัจจุบันนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้นะนี่เราขอพูดในเรื่องอดีตแล้วเรื่องนี้มันจบไปแล้วตกลงเอ๋ยไปแล้วแต่เล่าให้ฟังแล้วกันก็มีการร้องเรียนกันไปมีการเรียกวิพากษ์อะไรเสร็จไปแล้วมีหนังสือมาถึงบ้านเนี้ยมีหนังสือมาเหมือนกับคดีจบแล้วมีคำสั่งมาแล้วจากมุสลิมเราเนี่ยแหละผู้นำสูงสุดไม่สูงเท่าไหร่แต่ในแถบเนี้ยสูงละก็ให้ผู้ชายเนี่ยจ่ายค่าเสียหายเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านอย่างงี้อย่างงี้ก็เขาก็เรียกผมไปนั่งคุยกันเอ้าแล้วผมก็ถามว่าแล้วเขามีการสอบสวนไหมแล้วผมเนี่ยจะเป็นพยานต้องพยานเนี่ยแล้วก็ถามผมบ้างไหมหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตอนอยู่แต่งอ่ะมีเขาถามไหมเขาบอกว่าเขามาเหมือนกันมาเหมือนมาเยี่ยมธรรมดาน่ะเป็นพี่น้องกันเป็นไงสบายกันดีนะหลังจากนู่นตายไปแล้วเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับไปแล้วก็ไอ้ผมเนี่ยมันเป็นคนที่เห็นมุสลิมถูกอาธรรมอ่ะไม่ได้นะก็เลยมีการพูดคุยกันเมื่อมีโอกาสสบโอกาสกับคนที่เซ็นเนี่ยพูดคุยกันเขาเซ็นเอกสารรับรองผมก็บอกว่าขอถามถึงคดีนี้นิดนึงนะการหย่าเนี่ยคดีเนี่ยเพราะคนที่เซ็นอนุมัติสูงสุดเนี่ยใหญ่สุดละในเมืองหลวงอ่ะผมบอกว่าคดีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะมันมีการอาธรรมเกิดขึ้นไม่มีการสอบสวนนะใน2ฝั่งเนี่ยไม่มีการถามไถ่อะไรเลยเนี่ยแล้วก็คดีออกมาอย่างนี้พิพากษามาเนี่ยลงฮาเกมมาแบบนี้มันผิดเขาก็งงเอ๊ะอะไรคดีไหนอะไรยังไงผมบอกอ้าวก็เซ็นเองอ่ะในลายมือมันมีเซ็นเองผมถ่ายไว้ในมือถือด้วยผมถ่ายไว้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เห็นมันตั้งอยู่บนโต๊ะผมก็เซ็นนี่ก็ดีชัดๆทำงานไม่รู้เขาต้องอ่านทุกคำเรียกทุกคำสอบไม่รู้ผมสั่งแต่งตั้งไปแล้วเขาจะมีหน้าที่เอ้ายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยยิ่งมัดตัวใหญ่เลยแล้วผมก็ไม่ยอมใหญ่เลยแล้วผมก็บอกว่าผมมีสื่ออยู่ในมือตอนนั้นเรื่องมันเพิ่งเกิดได้ตอนนั้นผมอยู่ช่องสีขาวแล้วผมก็บอกว่ามีสื่อผมก็คงไม่ได้ผมก็คงต้องบอกพี่น้องโอ้เรื่องนี้ใหญ่มากผมว่าผมไม่ยอมนะทำงานกันมาเราทุกคนทำงานต่อต้านนู่นนี่ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกคู่เชียร์ผมก็ทำเสร็จแล้วก็นั่งพูดคุยกันผมก็มาให้ข้อมูลกับฝ่ายที่เสียหายก็ปรากฏว่าเรื่องมันก็เงียบไปก็นัดละศาลนัดแล้วเรื่องไปถึงที่ศาลจะนัดให้ผมไปพยานวันนี้ก็ไม่เป็นไรทำงานก็อยากไปเหมือนกันแหละขอดูอาต่อแล้วนะผมไม่อยากไปให้กาเฟตตัดสินยอมกันแบบเนี้ยผิดถูกอธรรมมาให้มุสลิมเนี่ยแหละขึ้นไปให้กาเฟตตัดสินมันไม่ใช่ก็เรื่องเหล่านี้คงมีการพูดคุยกันที่ดาวอังคารมึงนะก็โทรศัพท์ก็มาหลังจากนั้นบ้านนี้ก็โทรมาว่าเรื่องมันจบลงก็ถามว่าจบยังไงจบไม่ต้องทำอะไรต่างคนต่างไปจบก็อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยสยุดไปเราจะตัดสินขนาดลูกเราเนี่ยไปฟังความข้างเดียวยังไม่ได้เลยคนนู้นยังไม่เห็นเลยใช่ไหมเราจะพิพากษาแล้วไม่ได้เนี่ยต้องคุยก่อนว่าเขามีเหตุผลอะไรเหมือนกับเวลาเขาจะหย่ามีเหตุผลอะไรเราต้องรับรู้บ้างนะอัลลอฮ์ก็เลยบอกในอายะห์นี้ก็บอกว่าอากีมุชชะฮาดะตะลิลลาห์ให้มีคนเป็นพยานด้วยนะซาลิกุม
ดังกล่าวนั้นน่ะยูอาซูบีฮีเป็นยังไงนะเขาบอกว่าจะถูกตักเตือนให้ถือปฏิบัติมังกาในยุมีนุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิดถ้าคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นะยำเกรงอัลลอฮ์แล้ววันกิยามะเราเชื่อใช่ไหมว่าวันกิยามะจะต้องได้รับอะไรบ้างทำดีได้อะไรบ้างทำชั่วได้อะไรบ้างเราต้องโดนแน่ๆทุกอย่างมันจะถูกบันทึกเอาไว้เรารอดได้นะคดีอะไรต่างๆในดุนยาเนี่ยโกงกันแล้วโกงกันอีกเนี่ยรอดได้ไม่เป็นไรนั่นมนุษย์แล้วมนุษย์ที่แบบสามารถทำให้ความจริงเนี่ย อะไรนะมันหายไปได้ทำให้ความเท็จไม่ถูกลงโทษได้มันเก่งนะธรรมดาแล้วมันต้องตายแน่ๆแหละคดีแบบเนี้ยมันต้องเขาเรียกอะไรหมอโป้ตายอ่ะตายอย่างเขียดอ่ะตายแบบไม่มีท่าแต่รอดอ่ะก็คนที่มันทำคดีนี้เนี่ยมันไร้ซึ่งอีหม่านในหัวใจไม่ได้กลัวอัลลอฮ์มันไม่ได้มีภาพหลังจากตายอ่ะมันไม่ได้มีกูโบสอ่ะไม่มีวันกิยามะห์ถ้าไม่เชื่อแบบนั้นแล้วก็จะไปคิดอะไรล่ะไม่ต้องแล้วมันทำได้ทั้งหมดแล้วสับปรับได้หมดแล้วของเพราะของผิดเนี่ยมันเอาทำให้ถูกต้องได้หมดแล้วนะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมะคอรอญาใครยำเกรงอัลลอฮ์ถามว่ายำเกรงอัลลอฮ์นี่ผมจริงๆอายะเดียว2อายะเนี่ยอ้าวนักเรียนกลับไปบ้านไปทำอะไรก็ได้ไปเขียนมาให้นักเรียนทำอะไรมาเนี่ยเป็นประเด็นน่ะเขียนมาเลยทั้งหมดประมาณคนละ20หน้าได้มั้ยโอ้สบายเลยเรื่องเยอะเรื่องหนักมากเนี่ยยำเกรงอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาอายะนี้มาโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเรื่องการหย่าเราต้องยำเกรงยังไงกับการหย่าไม่ใช่ไปบอกว่าอ๋อฉันน่ะรู้เรื่องมะลาอิกะฮ์เนี่ยฉันก็รู้เรื่องอีมาน6ประข้อเนี่ยฉันอะกีดะห์ซะลัฟอยู่แล้วฉันน่ะอายะนี้เขาจะพูดถึงอะไรอ่ะเราบอกซะลาฟีฉันน่ะซุนนะห์อยู่ฉันอะลุลหะดีษฉันตามซอฮาบะห์แต่ว่ายำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยเขาหมายถึงอะไรแล้วทางออกของเราคืออะไรอัลลอฮ์ให้ทางออกของเรากับความยำเกรงอ่ะดีหรือไม่ดีเรามีปัญหาชีวิตเรื่องใดก็ได้เราประคองตนเองอยู่กับความดีเราไม่ทำความชั่วเราเรียนรู้ศาสนาเราอิสติกฟาร์อยู่ตลอดเวลาพอมีปัญหาอะไรก็ได้ในชีวิตของเรามันผ่านอุปสรรคไปได้โดยที่ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเนี่ยความยำเกรงที่มีทางออกและสังเกตนะในอายะต่อไปเขาจะบอกว่าไหนนะอายะที่เท่าไหร่อายะที่สี่ว่ามัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะยะจอัลละฮูทำให้กับเขายะจอัลละฮูทำให้กับเขายะจอัลตัวนี้แปลว่าเครื่องเป็นกริยาตอบรับถ้ายำเกรงเมื่อไหร่ได้แน่แน่มินอัมริฮิยุสรอในเรื่องเหล่านั้นของเขาในเรื่องในเรื่องนั้นๆของเขายุสรง่ายได้มีทางออกง่ายได้มาจากไหนมาจากความยำเกรงแล้วทั้งหมดนี่เกี่ยวกับเรื่องของสามีภรรยาเรื่องการสบัดอดทนเราแต่งงานเราจะต้องใช้วิถีแห่งการอดทนอยู่กับสามีภรรยาเนี่ยแค่ไหนถือวันนี้เป็นอารัมภบทก่อนที่จะนำเข้าสู่บทเรียนซูเราะห์ตะลากแล้วกันนะจะได้มีโอกาสพูดกับพี่น้องได้เต็มๆเพราะว่าในซูเราะห์นี้นี่เขาเรียกซูเราะห์นี้ว่าเป็นซูเราะห์อะไรนะอัตตอลักก็เพราะว่ามันมีการพูดถึงการหย่ากันที่เป็นซุนนีก็คือตามหลักการศาสนาบิดอะอีก็คืออุตริคิดหย่าในสิ่งที่นบีไม่ให้หย่าเขาเลยจึงบอกว่าอ๋อโกรธละโกรธใช่มั้ยอย่าเพิ่งบอกหย่าเก็บอารมณ์ไว้ก่อนเวลาโกรธเวลาโมโหเนี่ยอย่าเพิ่งบอกหย่านะหรือเวลารู้ภรรยามีประจำเดือนก่อนเนี่ยเธอมีเฮ็ดหรือเปล่าน่ะอ๋องั้นเดี๋ยวฉันยังเดี๋ยวรอก่อนภรรยาก็งงเอ๊ะทำไมรอก่อนพอหมดจองเดือนปั๊บฉันจะหย่าแล้วนะด้วยเหตุผลนี้โอ้โหมันคงมีอารมณ์นั้นนะใช่มั้ยมีมั้ยอารมณ์ที่แบบจะคิดจะไปหย่าเนี่ยมันมีมั้ยขนาดเรานะเรื่องดีๆนะเรื่องดีๆจะขอให้คนทำดีอ่ะเรายังไม่บอกเลยเรายังไม่พูดดีเลยเนี่ยแล้วไหนบอกว่านามสกุลหวังประโยชน์เข่งไงนะละหมาดสุนัตไม่เห็นมีเลยอะไรนี่มึงจะใช้ให้เราเห็นค่าของละหมาดสุนัตจะให้เราเห็นค่าว่าเราเป็นครูเราสองคนนี่มาว่านามสกุลเราหมดเลยนี่เรานี่คือขนาดเรื่องดีๆนะยังไม่ได้เสียหายอะไรนะเรายังไม่เป็นเลยผมก็แปลกใจว่านี่แหละสังคมเราอ่ะต้องเรียนไงผมนี่ตอนปีจะจบเรียนในกุเลาะห์หะดีษเนี่ยปีสุดท้ายที่จะจบเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียนปีสุดท้ายมันก็เรียนมาตลอดแต่ว่าเขาจะมีวิชาหนึ่งเรียกว่าอุซูลุดดะวะ
อุซูลดาวะคือรากฐานหรือวิธีการขั้นตอนในการเรียกร้องเชิญชวนไปบอกคนอื่นเขาก็จะมีวิธีการเอามาจากไหนล่ะกับกุรอานฮะดีษแหละมีกติกาต้องแบบนั้นเผชิญหน้าแบบนี้ใช้ตรรกะนั้นวิธีนั้นสบัดอดทนโอ้ทั้งหมดเป็นหลักการหมดเลยแต่ถึงเวลาแล้วไม่ได้ใช้ไม่เห็นแค่เอามาใช้เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมสุรานี้ถูกประทานที่เมืองมะดีนะห์มี12อายะห์นะครับแล้วก็สุราที่65นะถูกประทานลงมาหลังจากสุราอัลอินซานฮัลอาตาอัลอินซานฮีนุมมินัดดะฮรีลัมเนกุนชะมัซกูรอนี่เราจะได้เรียนครั้งต่อไปนะในรูปสำนวนของอายะห์กุรอานนี่ก็พูดถึงนบีแต่ว่าเวลากล่าวถึงนบีปั๊บก็ให้ถือใช้กับทุกๆคนเลยนะครับเป็นอายะห์ที่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยานะอันนี้โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยอยากให้เอาไปใช้เพราะว่าเวลาจะใช้เนี่ยไม่ต้องไปง้อไม่ต้องไปดูคนอื่นอะเพราะเราต้องใช้เองกับตัวเราเองเมื่อเราจะซื้อเสื้อแต่ซื้อเสื้อก็ต้องดูเหมือนกันนะเสื้อเนี้ยหล่อเปล่าใครหล่อเราดูหรือคนอื่นดูจะแต่งตัวออกจากบ้านน่ะให้ใครดูว่าหล่อเปล่าฮะเราต้องเอาว่ายีซื้อเสื้อมาสักตัวอ่ะจะใส่ออกจากบ้านน่ะเธออันนี้ดูดียังใครดูให้ใครดูให้ภรรยาดูน่ะถ้าออกจากบ้านไปแล้วก็คอเสื้อมันพับไปข้างนึงน่ะภรรยาไม่ปล่อยออกจากบ้านหรอกเขาก็ทักแล้วแต่ถ้าเราออกมาให้คนอื่นดูเนี่ยหนักเนี่ยมันจะเอาใจใครทุกคนอ๋อในผ้าคลุมหัวแบบนี้มันไม่เหมาะหรอกนะมันทำให้หน้าเราค้ำไปอันนี้มันยังไม่เหมาะนะเนี่ยทำให้เราหน้าเราเล็กไปมันจะให้ใครล่ะเราเองนั่นแหละก็เราจะใส่แล้วเราดูดีอะถ้าเราดูดีแล้วใครจะแซวก็ช่างเขาสิเพราะนั้นเราก็เลือกเสื้อที่มันเหมาะกับเราชอบแขนยาวเราชอบสีนี้ไอ้คนอื่นมันไม่ชอบก็ช่างมันดิแฟนเราภรรยาเราเองจะต้องเป็นคนดูจะไปเอากติกาเข้ามาบางทีใช้ไม่ได้กับภรรยาเราก็ต้องรู้ภรรยาเราอยู่แบบไหนเราอยู่ได้ใช่ไหมอะไรที่เขาชอบเราทำเยอะๆตกลงสามีเรารู้ไหมว่าเราชอบอะไรเดี๋ยวกลับไปนึกเลยเขียนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปบอกกันเนี่ยอาจารย์เพชรบอกให้มาบอกใช่ผมให้บอกจริงให้ไปบอกเลยฉันน่ะชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เธอทำให้ได้นะโอ้นี่ถ้าเธอเขียนมาก่อนแต่งงานฉันคงไม่แต่งหรอกโอ้เยอะเหลือเกินไงคือมันไม่มีอะไรไงนอกจากอิสลามอ่ะไอ้นี่ทั้งหมดขัดต่อศาสนาตรงไหนขัดตรงไหนมันไม่ขัดน่ะท่านนบีแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่นะ40กว่านะโอ้ว่าแล้วจูบภรรยาตอนไปละหมาดมีใครไหมไหนถ้าคนทำไหมหะดีษแบบนี้ผมเชื่อได้แล้วฟังบรรยายกันมาเยอะแล้วมีใครไหมตอนจะไปละหมาดน่ะหอมแก้มภรรยามีนะอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ภรรยาคนที่เท่าไหร่ที่หอมคนเด็กใช่ไหมล่ะดีทำให้ได้คือเราอาจจะเหมือนกับมันฝืนมันไม่ค่อยถ้าได้ตัตบีกได้ปฏิบัติตามซุนนะนบีได้หอมแก้มแล้วก็ไปเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเรายังเป็นสามีภรรยาไม่ใช่หมายความว่านี่เธอจะมาอะไรกันนักหนาจะไปละหมาดเอาอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อยากจะอะไรเลยกันแก้มย่นย่นนี้จะเป็นอะไรล่ะแต่ว่าสุนนะนบีความรู้สึกให้ความรู้สึกใช่ไหมให้มันดีกว่าไงความรู้สึกที่เราพูดกันดีๆออกล้อให้ดีๆเนี่ยมันดีกว่านะเพราะนั้นอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเรานะเขาบอกว่ามันมีรายงานในของท่านกอตาดะนะรายงานจากท่านอานัสบอกว่าท่านนบีเนี่ยเวลาอายะห์เนี่ยลงมาเนี่ยนะถูกประทานลงมาเขาบอกว่านบีบอกว่าเกิดขึ้นกับใครนะให้คนคนนั้นรอยะฮาให้กลับไปรอยะยาเดี๋ยวกำลังยาอยู่นะอายะนี้ถูกประทานลงมาปั๊บเนี่ยเขาให้รอยะอายะนี้มาเนี่ยมาขับไล่เรียนรู้แล้วไม่ได้จะยาเขาลงมาเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เหมาะสมคนในสังคมในอิสลามสอนให้ทุกคนนะรู้จักกันอินนาคอลักนากุมมินซะกรินวะอุนซาวะจัลนาใช่ไหมว่าจะนะกลุ่มชูบันว่ากบายเลลิตาอาราฟูพวกท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ฉันสร้างมานะแต่แต่ละคนต่างกระจัดกระจายกันไปก็ไปเถอะไปไหนก็ได้แต่อัลลอฮ์บอกว่าลิตาอาราฟูให้เรารู้จักกันแล้วเรารู้จักตอนไหนโอ้ไปทำฮัจญ์หลายคนมากเลยแล้วผมก็ประทับใจด้วยญาติผมน้องมั่งพี่บ้างเวลาไปฮัจญ์แล้วรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้คนเนี้ยดีมากเลยโทรไปหาโหเราดีใจพฤติกรรมแบบนี้มันอยากให้มันเกิดมานานแล้วคือไม่ใช่รู้จักแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเจอกันก็คุยทีนึงบางทีมันเกิดความประทับใจนะถามน้องสาวบอกว่าไปไหนอ่ะ
จะไปหน้ารามหน่อยอุ้ยหน้ารามนี่มีคนรวยนะทำไมอ่ะเขาเชิญแต่งงานอ่ะเรายังไม่โดนเชิญเลยทำไมอ่ะรู้จักกันเหรอรู้จักกันตอนทำฮัจญ์อ่ะอยู่ห้องเดียวกันอัลลอฮฺอักบัรดีไหมดีก็เป็นบ้านคนรวยนะทุกคนวงสรรรวยตายนะมันทำให้คนมีความรู้สึกขนาดคนทั่วไปเนี่ยเขายังต้องดีกันเลยแล้วผู้ชายแล้วสามีภรรยาล่ะเราถูกสร้างมาแล้วต้องให้พฤติกรรมเนี่ยมันดีต่อกันเพราะนั้นรอเยฮานบีบอกว่ากลับไปทำดีเถอะรอเยฮาซอวามะตุนกอวามาคือเข้าบ้านไปเถอะแล้วมันจะดีเวลามีปัญหาแล้วให้เข้าบ้านแล้วจะดีกติกาของเราก็คือพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งซะให้ใครนิ่งอ่ะให้คนที่พูดไม่เพราะอ่ะนิ่งเราจะได้ไม่ได้ยินความชั่วใช่มั้ยคนที่นิ่งในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามาต้องตัฟซีรใหม่แล้วนะเวลาเรียนอิสลามในยุค40เนี่ยเขาอธิบายกันเยอะเคยได้ยินป่ะอิสลามในยุค 4.0 ยุค 4.0 เขาบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยนบีบอกว่าใครที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้พูดดีถ้าพูดดีไม่ได้ให้เขานิ่งผมไม่เห็นมันจะ 4.0 ตรงไหนเลยมัน 4.8 ตอนเนี้ยดังก็ยังเห็นด่ากันอยู่เลยเอ้าเราในยุค IT แล้วยุค 4.0 แล้วเราไม่พูดแล้วต่อไปเนี่ยไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินเลยเราให้นิยามของคำว่านิ่งในที่นี้ก็คืออย่าให้ความชั่วเนี่ยมันออกไปจากปากอย่าให้ความชั่วมันออกไปจากมือของเราอย่าเป็นคนผลิตสื่อแห่งความชั่วที่มันไม่มีเสียงแต่มันเจ็บใช่ไหมมันไม่มีเสียงเลยไปอ่านข้อความนี่ตามตัวเพจพูดน้อยๆหน่อยไม่ได้ยินเสียงอะแต่ว่าแค่อ่านได้เฉยๆเจ็บใจอะทำไมอะนี่อย่าปากดีนักนะหูยแค่อ่านได้เฉยแค่ไม่ได้อ่านนะแค่ตามองแค่เนี้ยยังไม่ได้อ่านเลยนะเธอกระบาดเพราะนะอาจารย์อับดุลวาเฮเป็นคนที่นิสัยแย่มากมันเป็นเหมือนอ่านบทความใครก็จะไปนะมันก็ไม่ใช่ฟันยากุลคอยรอนพูดดีไม่ได้เอาเลียสมุดเอาเลียสกุดให้นิ่งยุดยัสกุดนี่แสดงว่าถ้าคุณพูดดีไม่ได้คุณก็นิ่งสิมือคุณอย่าไปพิมพ์ดิใช่ไหมมันกินได้มันกินความได้หมดแหละแต่ปัจจุบันนี้ทำไมวะยีเขาโมโหเราอ่ะก็ไม่โมโหได้ไงล่ะอาจารย์ส่งข้อความมาน่ะมาด่าฉันโอ้ใช่มันมีข้อความไปก็ไม่เคยคุยกันฉันไม่เคยพูดกันก็ถูกขึ้นลงขึ้นศาลก็ไม่เคยพูดกันแต่ส่งข้อความไม่เคยคุยกันแต่เราสั่งให้คนหนึ่งส่งข้อความให้คนหนึ่งมาด่าแทนเรามีหน้าที่ยับยั้งความชั่วตะมุรุนบิลมารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรไม่ใช่มีหน้าที่กระจายความชั่วไปขึ้นศาลบอกฉันไม่ได้ทำไม่เกี่ยวกันคนอื่นทำเรามีหน้าที่ห้ามเรารู้ไหมเราเห็นไหมเพราะนั้นเราจะถูกสอบสวนทันทีมันรออามิงกุมมุงการอนเห็นความชั่วมันไม่เห็นธรรมดาเราตาบอดแต่เราเป็นคนสั่งให้มึงทำดิมึงจัดการดิไม่เห็นเลยแต่เราเป็นคนทำเองมันต่างกันไหมเห็นความชั่วไอ้นี่มันไม่ได้เห็นธรรมดานะมันเป็นคนผลิตเองรูปแบบการผลิตเนี่ยมันแยบยลมากใช่ไหมเพราะนั้นเขาเป็นคนกระทำไอ้การทำเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องแล้วไอ้คนที่เป็นหัวหน้าไม่ต้องทำเองมีลูกน้องอ่ะกดรีโมทมาระเบิดที่นู่นทำที่นี่มันไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับที่พิษร้ายของมันน่ะไอ้ความชั่วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเราพยายามเลี้ยงโจรมันจะได้ไปเพราะนั้นสุรานี้เราต้องเอาทุกแง่มุมเนี่ยเอามาให้ตัวของเราเองเนี่ยให้ได้นะเดี๋ยวมันจะมีในตัฟซีรหลายๆเล่มเนี่ยเขาจะมีทัศนะของเขาเราจะได้เห็นนะผมจะพยายามที่จะให้พี่น้องเห็นว่านักวิชาการที่สอนแบบเนี้ยเขาก็จะเอาทัศนะของเขามาแบบนี้บางคนเนี่ยเขามองเรื่องสังคมนะเรื่องสังคมเขาก็จะมาแบบนี้มองเรื่องศาสนาระหว่างเขากับอัลลอฮ์เราทุกคนเนี่ยจะบางทีโหมองเหมือนเราไม่ได้เป็นตุ๊ดนะแต่เราสุภาพเราเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่กระเทยนะแต่เราสุภาพเราเรียบร้อยเรากลัวบาปอย่างเงี้ยมันก็มีนะก็ให้เวลาพี่น้องนิดนึงนะแล้วก็พี่น้องก็ให้เวลาผมด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าอันนี้ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนในซูเราะห์อัตตะลักนะครับที่เราจะได้เรียนกันแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่แนะนำนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าจะมีเหตุการณ์นี้แล้วจะถามปัญหาผมก็เห็นในทีวีของอาหรับเขาก็จะมีนักวิชาการของซาอุดีนะเขาก็นั่งคำถามนี่แหละแล้วก็มีคนโทรมาจากคูเวตบ้างจาก UAE บ้างนะแล้วก็ถามปัญหาแล้วคนที่โทรมาก็มุสลิมะเหมือนเรานี่แหละประโยคนึงฟังแล้วขนลุกเลยเหมือนกันเลยคือเราต่างคนต่างอยู่เอ้ยมันจบง่ายเกินไปนะจ๊ะต่างคนต่างอยู่
ในภาษาอาหรับอ่ะเธออะลาฮาลิกออนอะลาฮาลีฉันก็อยู่ของฉันเธอก็อยู่ของเธอแล้วกันไม่เกี่ยวกันนะฉันไม่ต้องให้ข้าวเธอกินฉันไม่ต้องให้บ้านเธอแล้วแหละฉันไม่ต้องส่งเงินแล้วฉันก็อยู่งั้นเธอแต่นั่นแหละมันเป็นคำที่นำมาซึ่งการหย่าแล้วเราก็จะได้เห็นไอ้ประโยคคำพูดที่เราต้องการอะไรถ้ามันไม่ชัดเจนอาจารย์เขาพูดแบบเนี้ยเขาหมายถึงอะไรแล้วผู้หญิงก็โทรมาถามคนเดียวสามีอยู่ไหมมันก็ตอบไม่ได้ตอบยากเอ้าถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาตอบว่าไอ้ใบมาแบบนี้พูดแบบเนี้ยนะผมว่ามันหย่าแล้วแหละคนที่ฟังอยู่หรือเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเอาอันเนี้ยไปตัดสินได้ฉันไปแต่งงานใหม่ดีกว่าเพราะอาจารย์ที่ถามเช็คแล้วเช็คเขาบอกว่าได้เช็คก็หล่อด้วยนี่เขายาวเลยในซาอุดีในช่องทีวีอ่ะของซาอุดีเช็คบอกว่าคำตอบของผมเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่ามันชัดเจนแล้วเขาหย่าแน่นอนแต่หลังจากนี้ก็ต้องไปที่กอดีไปพิพากษาแล้วคนที่หย่าเนี่ยเขาอาจจะตรอยะกลับมาก็ได้ถ้าหย่าไปครั้งนึงเนี่ยเขาจะอาจจะกลับมาก็ได้หมดอิดาแล้วเขากลับไปแต่งได้เพราะมันยังไม่มันไม่ได้หย่าครั้งที่สองไงแต่ต้องนิกะห์ใหม่เขาอยากจะกลับไปก็ได้แล้วมันดีกว่าเพราะเขามีลูกโอ้มันก็เป็นเรื่องใหญ่ไงมันไม่จบในเวลาเดียวกันเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะอ่ะให้คุยกับพี่น้องถึงนี้ละแล้วก็ให้เวลาพี่น้องถามเรื่องอื่นได้มีไหมการคราวหน้ามีชีตมาใช่ไหมคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์ครับมีแน่นอนคราวหน้ามีชีตด้วยครับเชิญอาจารย์ครับ ถ้าในกรณีที่ว่าหย่ากันเนี่ยที่ว่าต้องสามกุรุสามอิดดะห์สามประจำเดือนในกรณีที่ผู้หญิงที่มีเขาอายุค่อนข้างจะมากหน่อยประมาณ30ขึ้นไป40ประจำเดือนเขาไม่มีแล้วเนี่ยจะนับนวลวันใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยกันคร่าวๆนะแต่ยังไม่ลงรายละเอียดมีไงเขาบอกว่าฟาตอลลิกูฮุนน่ะลิอิดดะติฮินน่ะยานางเนี่ยตามอิดดะของนางแสดงว่าผู้หญิงที่เราบอกก็มีกี่ประเภทก็ดูสิเธอท้องอยู่ก็อิดดะของผู้หญิงคนนี้จะไปบอกว่า3เดือน10วัน3เดือนได้ไหมไม่ได้อิดดะห์ของผู้หญิงคนที่สามีตายเราจะไปแต่งกับเขาเราไม่ได้หย่าหรอกแต่สามีตายก็เป็นการหย่า4เดือน10วันก็จะมีอิดดะห์ของเขาไม่ใช่เราบอกว่าผู้หญิงคนนี้สามีเขาตายรถชนแล้วก็ประจำเดือนเป็นสาวอยู่เลยอายุ20กว่าเองเพิ่งแต่งงานไม่ได้ไม่กี่วันสามีตายเราจะบอกว่า3เดือน10ไอ้ไรนะ3กุรุได้ไหมไม่ได้ฟะตอลลิกูฮุนนะลิอิดดะติฮินนะก็คือยานางตามอิดดะห์ของนางอิดดะห์ของนางคือนางเหมือนถูกยาแล้วแต่สามีตายเขาให้4เดือน10วันเราก็ต้องรอไม่ใช่เธอหมดประจำเดือนกี่รอบแล้วอ๋อ3ละฉันหมดละ3เดือนไม่ใช่เอามาใช้ผิดนะเหมือนคนที่จะคลอดก็ต้องนับไปยังจะคลอดถ้าเราอายุเยอะแล้วเราไม่มีประจำเดือนแล้วมันมี2ลักษณะคือ1เราผ่าตัดหมดลูกไปพอตัดไปอันนี้มาจากการผ่าตัดมาจากการทำนู่นนี่นั่นมันก็จะไม่มีประจำเดือนบางคนเนี่ยไม่มีประจำเดือนนั่งจากหมดไปเองโดยธรรมชาติเราก็ต้องดูบางครั้งเนี่ยการตรวจรักษาเนี่ยหมอก็ถามว่ามีประจำเดือนไหมไม่มีประจำเดือนนานแล้วเขาก็ถามอีกหมดเพราะอะไรอันนี้เราก็ดูในธรรมชาติของเราปกติก็นี่แหละก็ประมาณ3เดือนอันนี้ไป3เดือนประมาณนั้น3กุรุเหมือนกับทั่วๆไปที่เป็นธรรมชาตินะก็วัลลอฮุอาลัมรายละเอียดเดี๋ยวมันจะมากับแต่ละอายะแต่ละช่วงอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ที่มีเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่า3อย่างเนี่ยถ้าพูดเล่นจะเป็นจริงก็คือการหย่าแล้วก็การแต่งงานแล้วก็ปล่อยทาสไม่ทราบว่าแต่งงานปล่อยทาสมันเป็นลักษณะไหนแต่งงานก็บอกไงเนี่ยฉันยกลูกสาวให้ฉันยกลูกสาวให้นะแล้วก็รับเอารับเดี๋ยวฉันรับเลยจะพูดเล่นก็เป็นจริงไงมันเขาบอกนี่ถ้าเกิดคุณจะแต่งคุณจะอยากแต่งงานกับลูกสาวใช่ไหมล่ะคุณเอาลูกเอาน้องสาวคุณมาฉันสิโอเคตกลงเป็นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยทาสเหมือนกับแบบทำไม่ดีนะเดี๋ยวจะปล่อยแล้วทำไอ้นี่มาได้เดี๋ยวปล่อยเลยอย่างเงี้ยพูดเล่นไม่ได้ใช่ครับ ในกรณีที่อยู่2ต่อ2บอกนี่ฉันยกลูกสาวให้คุณนะแล้วผู้ชายก็บอกว่าครับผมยินดีครับแต่ไม่มีพยานใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แล้วก็ไปหาพยานมา ใช้ได้คือพวกนี้จะพูดไม่ได้ไงคือเขาให้เราสำรวมเขาจะระมัดระวังมันก็เหมือนกับมันเสียหายอ่ะเราคงไม่ต้องไปเอาสุภาษิตไทยอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรแบบมัดผู้หญิงให้แต่งก็ได้นะคุมถุงชนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยมันมียุคนึงก่อนจะมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อแม่จะบังคับมันจะมียุคนึงนะก่อนเนี้ยพ่อแม่เขาจับแต่งเรายอมกันมานานแล้วพอก่อนจะมาถึงวันเนี้ยพ่อแม่บังคับเนี้ยจะมีลูกสาวเนี้ยไม่ยอม
จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะลูกชายจะไม่ยอมแพทย์ให้แต่งโม่ให้แต่งเนี่ยจะไม่ยอมกันแต่มายุคปัจจุบันนี้เนี่ยเขายอมกันเยอะนะเหมือนกับว่าอิสลามเข้าถึงอ่ะแล้วแม่ทุกคนเนี่ยเป็นแม่ที่มีคุณภาพแล้วแม่ทุกคนเนี่ยมีเงื่อนไขในอัตราในการต่อรองลูกตัวเองได้แล้วคนเขาก็ยอมรับบางคนเนี่ยถ้าไปหาเองเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวแม่ก็ไม่รักอีกอยู่ก็มีปัญหาอีกเข้าบ้านไม่ได้ให้แม่แหละหาแล้วก็ไปดูกันนู่นนี่นั่นศึกษากันได้นะเดี๋ยวนี้เราแนะนำกันดีกว่านะครับแล้วยิ่งสังคมเราเนี่ยไม่ต้องไปเปิดตัวเยอะเปิดตัวไปถึงว่าต่างคนต่างไปเยอะไปเสนอตัวเยอะให้รู้ว่ามีลูกสาวไหมแต่งงานยังอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคือผมเวลาถามใครเด็กผมไม่ได้ไปรู้เขาจะรู้สึกยังไงแต่เราถามเหมือนว่ามีลูกโตหรือยังล่ะอะไรเงี้ยถ้าเขามีเก็บเป็นข้อมูลอะใส่เมมโมรี่ไว้มีใครสักคนเดินมาอาจารย์โอ้โหอยากแต่งงานมีใครไหมเนี่ยไอ้แกเนี่ยแบบนี้นะแต่บ้านนู้นเราต้องคิดอะแต่มันก็ไม่เหมาะเราก็ไม่จะนำเสนอเราก็ต้องให้คิดว่าต้องเข้ากันได้ไหมเหมาะไหมเด็กดีไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเด็กอาจจะจนหน่อยแต่มีศาสนาดีผ่านๆไปก็เนี่ยมันมีเด็กคนนึงนะสนใจมั้ยล่ะเนี่ยเด็กดีนะผมว่าเรียนศาสนามาด้วยมีวาระแล้วมีไม่เกี่ยงงานอ่ะเป็นคนเอางานเอาการดีนะเขาอาจจะพิจารณาก็ได้เขาอยากได้คนดีนะไม่เป็นไรจนก็ไม่เป็นไรแต่อยู่ดีดีไหมใครคนไหนอย่างเงี้ยให้เขาคุยกันให้เขามองรู้ว่าเป็นใครลูกหลานใครไม่เอาดีกว่ามันก็ยังไม่เสียหายเขายังไม่รู้สึกไงแค่เราพยายามเฉยอันนี้คือสิ่งที่สวยงามนะครับนะครับพ่อที่ยกลูกสาวให้เขาเนี่ยแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นจริงทีนี้ต่อมาเนี่ยพ่อเขาก็บอกว่าเอ้ยกูพูดเล่นเว้ยอย่างเงี้ยคือเขาไม่ยกแล้วว่างั้นเนี่ยครับถือว่าคนพูดเนี่ยถือว่าตกหนักเป็นเรื่องบาปหรือเปล่าก็นี่ไงนี่แหละฮะดิสมันไปแล้วมันก็มีการพิจารณาคือถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ก็ต้องไปฟ้องร้องกันแล้วก็ไปคอลละไปถอนไปอะไรนะยกเลิกกันนิก้ากันเพราะเรื่องแบบนี้มันเขาห้ามพูดเราเลยจึงต้องเรียนศาสนาไงเอ้ยยาไอ้พูดเล่นมันไม่ใช่เล่นไงเพราะในศาสนาบังคับไว้แล้วเรื่องพวกนี้เราต้องระวังไงเราต้องมีกรอบนักวิชาการเนี่ยเขาก็ถึงไม่ฟันธงซะทีเดียวเวลาสอนเนี่ยเขาจะไม่เปิดช่องให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเป็นเรื่องเล่นใช่ป่ะเหมือนกับเวลาเด็กๆเรียนนะเรียนหนังสือเนี่ยเดี๋ยวออกไปก็เอาไปล้อเรียนกันGood morning เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปทักทายไปเล่นแต่เรื่องศาสนาเนี่ยมันเล่นไม่ได้เด็กบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักยังไม่มีวุฒิภาวะยังไม่อีหม่านเยอะยังไม่ระวังนะเขาก็เลยไม่ให้พูดเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องพูดให้หนักแน่นนิดนึงพ่อแม่ที่มีลูกสาวมีลูกชายก็หนักแน่นนิดนึงบางทีเรามองเราอยากได้คนนี้มากเลยมาต้องคนนี้เลยลูกแต่จริงแล้วเราเห็นภาพนึงแต่อีกคนอื่นเห็นอีกภาพนึงใจเย็นๆไม่มีใครหรอกที่จะผลักดันผลักใส่ลูกไปสู่สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมอยากให้สิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เขาเลยจึงบอกว่าเวลาขอดุอาเนี่ยขอบอกว่าเนี่ยอยากได้คนดีแบบเนี้ยดีแบบนี้เนี่ยไม่เอานะบางทีน่ะเช่นอยากได้คนรวยแบบกอรูนเอามั้ยรวยแบบกอรูนเอามั้ยฉันก็ไม่เอาเหมือนกันก็รวยแบบกอรูนเอามั้ยล่ะเราจะเอาเฉพาะแบบรวยอย่างเดียวอยากมีทรัพย์แต่ไม่อยากเป็นแบบกอรูนใช่มั้ยแต่อยากเก่งแบบไหนอยากเก่งแบบฟิรอูนอยากมีอำนาจแบบฟิรอูนเอามั้ยไม่อ่ะเพราะไอ้ฟิรอูนไอ้กอรูนอิบลิสมัน3ตัวเนี่ยมันมีที่มากับที่ไปเดียวกันใช่มั้ยอิบลิสมันบอกว่าเราจะให้ฉันสยุดต่อดินได้ไงฉันนะถูกสร้างมาจากไฟนะไอ้คนที่บอกว่าฉันน่ะฉันเนี่ยนามสกุลใดนะมิสกิดอิหม่ามสัมมนาอยู่กี้โทรไปอิหม่ามกําลังสัมมนาอะไรไม่รู้ฉันหวังประโยชน์นะฉันน่ะอย่างเงี้ยเอาไม่ได้นะอย่างงี้ผิดนะเพราะฉันเนี่ยแหละมันจะบอกไอ้อิบลิสมันเคยบอกไปแล้วแล้วจบจุดจบมันเอ้ยฉันน่ะสร้างมาจากไฟนะจะให้ไปกราบอิบลิสมันถูกสร้างจากดินสำคัญตัวเองเยอะเพราะนั่นไอ้คำว่าฉันต้องนึกให้ดีมิงั้นจุดจบก็จะถูกสาปแช่งเหมือนกับอิบลิสฟิรอูนฉันมีเยอะเอ้ยลูกน้องฉันเยอะฉันมีเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์ในสวรรค์นี่มีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านไอ้ฟิรอูนบอกว่านี่ไงปราสาทของฉันเนี่ยที่อียิปต์เนี่ยมันใหญ่โตนั่นไงแม่น้ำเห็นไหมไหลสายฉันมีอำนาจนี่ลูกน้องของฉันจะให้เป็นก็ได้ให้ตายก็ได้ฉันมีไอ้คำว่าฉันมีเนี่ยเดี๋ยวนี้ฉันมีลูกน้องเยอะโอ้ยฉันมีนากี่ไร่ฉันมีบริษัทเท่านั้นเอ้ยฉันมีเยอะไม่เป็นไรแต่แล้วอัลลอฮ์ก็เป็นไงให้ฟิรอูนจบแบบไหนไอ้ฉันมีจมน้ำตายไม่กราบไหว้อัลลอฮ์ไอ้คนที่ไปกราบไหว้อัลลอฮ์มันฆ่ามันทำแบบนั้นอัลลอฮ์ให้จุดจบกอรูน
ของฉันของฉันเนี่ยนบีมูซาสั่งให้ไปเก็บซะกาตมาทำไมอ่ะอ๋อมาเก็บซะกาตใครสั่งมาอ๋อมูซามองทรัพย์ดูแล้วทรัพย์สินไอ้นี่เรามีความรู้เราเป็นนักฟิสิกส์เคมีนี่เราผลิตนู่นเราทำนี่เราได้มาเยอะนี่อ๋อเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าความรู้ที่มีอยู่ฉันเลยมีเยอะไม่ให้หรอกที่ได้มาเนี่ยเพราะฉันเนี่ยทำงานมาฉันเป็นด็อกเตอร์ฉันเป็นคนอดทนฉันต้องลำบากฉันเก็บออมเนี่ยฉันทำมาฉันมีอยู่ของฉันเป็นไงไม่ให้จะไปให้ได้ยังไงล่ะขนาดกุญแจเนี่ยกุรอานบอกกับกุญแจของอีกอรูนเนี่ยพวงกุญแจที่จะไขตู้เซฟกองคลังเนี่ยคนแข็งแรงที่สุดรวมกันทั้งหมดเนี่ยมาแบกกุญแจยังไม่ไหวนี่ยังไม่ต้องไปนับทรัพย์สินที่กอรูนมีนะแต่แล้วอัลลอฮ์ก็ไม่จ่ายซะกาตใช่ไหมให้ธรณีสูบทั้งบ้านทั้งชีวิตและทรัพย์สินหมดเลยเราอย่าพูดประโยคว่าฉันดีกว่าของฉันหรือฉันมีแล้วไม่ไปขอบคุณต่ออัลลอฮ์รวยนี่บ้านเนี่ยโหรถตั้งหลายคันเนี่ยอ๋อไม่หรอกอาจารย์อัลลอฮ์ให้มาฉันก็ทำเนี่ยเป็นอัลลอฮ์ให้แต่อัลลอฮ์ไม่ให้ฉันก็ไม่ได้หรอกอัลฮัมดุลิลละห์ก็เหนื่อยบ้างเออดีเนี่ยมีความรู้มันต้องกลับไปไงเพราะคนบางคนเนี่ยนะไม่เอาแล้วอิสลามไม่เอาแล้วทำไมอ่ะโอ้ชีวิตฉันต้องคนนี้เลยอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาให้มาทั้งชีวิตเนี่ยเขาดูแลคนอื่นไม่เคยพี่น้องไม่เคยช่วยไอเนี่ยมันใครที่ไหนก็ไม่รู้ดูแลบางทีกาเฟสให้บ้านให้ที่โอ้ชอบกาเฟสมากพี่น้องไม่เอาเลยรู้ไหมกาเฟสเนี่ยที่มันได้มาน่ะริสกีก็อัลลอฮ์ให้มันนั่นแหละไอ้ที่ยิ่งใหญ่กว่าน่ะผู้ที่สร้างทั้งหมดไม่ได้ให้กาเฟสคนเดียวให้ทั้งหมดเลยเราต้องไปขอบคุณผู้ยิ่งใหญ่นี่ได้ขอบคุณมนุษย์เล็กๆที่มีทรัพย์สินน่ะมันก็ได้มาจากอัลลอฮ์แหละชีวิตมันก็ได้มาจากอัลลอฮ์แหละเราต้องขอบคุณมนุษย์เนี่ยตามหลักกันด้วยแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่สุดคืออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนี่มีใครเดินมาแล้วปวดขาบ้างไหมมีไหมเดินมาแล้วปวดขาเดินไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหแย่เลยมีไหมไม่มีปวดขาแต่ยังมาได้ไม่เห็นทรมานแล้วเอออาจารย์แย่แล้วจบได้แล้วปวดขาก็ไม่ได้พูดเป็นบุญเลยก็ยังมาได้แต่คนที่ไม่ต้องพูดไอ้ที่ดีแล้วไม่มาไม่ต้องพูดแล้วไอ้ที่คนอยากจะมาแต่มาไม่ได้ขาไม่มีเนี่ยข้างนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยเขามีอะไรกันโอ้โหดีมากเลยแต่เราเนี่ยไปไม่ได้พิการอยู่เนี่ยเป็นอัมพฤกษ์ไปไม่ได้แต่คนเนี่ยอุ้ยไม้เท้าขามีข้างเดียวล้มมั่งแพ้มั่งแต่ไปได้เห็นน่ะเขายังได้ไปแต่ไอ้คนนี้ไปไม่ได้ไอ้คนที่ไปได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไอ้คนที่ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เขาอยากไปไงเราต้องคิดสิในสังคมน่ะบางคนน่ะอย่างภรรยาผมขึ้นรถปิดขาได้มั้ยนิดนึงตอนนั่งละหมาดเห็นมั้ยนั่งละหมาดแล้วปวดขาก็ยังดียังมีคนข้างๆให้ฟังว่าบ่นปวดขาจะใช้ให้นวดหรือเปล่าไม่รู้แต่ละหมาดยังต้องนั่งโอ้ผลบุญก็หายไปแล้วไอ้คนที่มันนั่งไม่ได้ล่ะคือเขาไม่รู้หรอกปวดขาเป็นไงแต่ขาเขาไม่มีเขาชาไปแล้วเบาหวานกินมั่งอัมพฤกษ์มั่งเขาไม่รู้ปวดเป็นไงเอาไหมเอาแบบไม่ปวดไหมยากนะเพราะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องใหญ่ซอบัตเรื่องใหญ่ใช้อิสลามเนี่ยให้เป็นมีอัลลอฮ์แล้วแต่เราใช้ไม่เป็นโอ้ฉลาดมากเลยทุกเรื่องเก็บเงินมั่นนู่นนี่ออกเงินกู้อะไรต่ออะไรฉลาดหมดเลยเอาชนะคนอื่นได้หมดแต่เรื่องตัวเองที่จะเอาชนะไฟนรกเนี่ยเอาไม่ได้นะเอามีคำถามอื่นไหมครับอาจารย์ครับสามีภรรยานะครับที่เขามีลูกกันหลายคนแล้วก็หย่ากันตามหลักการอิสลามเนี่ยผู้ชายเอาผู้หญิงไปเอาลูกผู้หญิงไปเจ้าสาวลูกผู้ชายไปอย่างนี้หรือเปล่าตามหลักการเนี่ยแบ่งกันยังไงฮะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีไม่ใช่แบบนั้นคือศาลเนี่ยเขาจะพิจารณาศาลนี่ก็คือทั้งของเราของเขาอะไรทั้งหมดเนี่ยเราจะดูแค่เด็กเล็กจะไปทำอะไรผู้ชาย2เดือนขวบ1 2ขวบเราจะไปไหนเด็กเขาต้องอยู่กับแม่เขาต้องกินนมต้องดูแลเขาจะให้เลยให้แม่เนี่ยอิสลามเนี่ยจะให้แม่เป็นคนดูแลให้นมและแม่เลี้ยงให้แม่เขาเลี้ยงโตขึ้นไปแล้วเราก็จะเลี้ยงแบบอิสลามถ้าแม่บอกประเภทที่เราคุยเมื่อกี้พ่อแกตายไปแล้วพ่อไม่มีไม่ได้นะเราก็ต้องบอกเขาสอนเขาถ้าหลังจากโตแล้วเนี่ยในอดีตเขาจะมีประวัติศาสตร์เขาจะบอกว่าอ่ะพ่ออยู่ตรงนี้อ่ะแม่อยู่ตรงนี้ให้เด็กอ่ะเลือกอ่ะลูกมันเรียนตรงนี้ดูสิว่าลูกมันจะไปหาใครเรียกเลยถ้าลูกก็เดินไปหาใครก็อยู่กับคนนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าอ้าวแกเลือกแม่ใช่มั้ยฉันตัดขาดพ่อไม่เลี้ยงดูแล้วไม่ใช่นะให้พ่อยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเราเป็นพ่อนะเราก็ต้องดูนั่นแหละแต่ถามว่าถามสารทุกข์สุขดิบมั้ยช่างมันเถอะมันไม่อยากมาอยู่กับเราก็ช่างมันไปนี่นะ
นี่อิสลามสอนไม่มีเพราะนั้นสังคมเราต้องช่วยกันดูแลอยากจะให้อิสลามแบบเนี้ยเข้าไปถึงตามหมู่บ้านนะให้เขาได้ยินบ้างและให้เขารักอัลลอฮ์บ้างลูกเราจะได้มีความสุขเขาบอกว่าเราจะต้องปลูกฝังลูกเราเนี่ยยุคเราเขาเห็นเราแล้วเขาเป็นแบบอย่างพอเราโตขึ้นไปเขาทำแบบเนี้ยขึ้นแล้วเด็กรุ่นหลังเห็นเนี่ยมันจะสวยงามอ่ะนี่เราเห็นพฤติกรรมอย่าด่ากันตลอดอ่ะไม่ไปมาหาสู่กันมีธุระไม่ไปเยี่ยมกันมันไม่มีการเยี่ยมอ่ะแบบอย่างที่ดีมันไม่สร้างเราอ่ะต้องสร้างผมดีใจนะที่เนี่ยที่นี่นะทุกอะไรทุกเสาใช่ไหมเดี๋ยวพักเสาหนึ่งนี่มันเป็นภารกิจของเราที่เราต้องเรียนอ่ะบางที่สองเดือนครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งบางทีนานๆตามวาระอยากจะพูดก็พูดศาสนาบางครั้งมันโหมันยากอ่ะแล้วปีหนึ่งเรียนกันเอาละเดือนละครั้งปีหนึ่ง12ครั้งเรียนศาสนา12ครั้งไอคนที่จัดนะก็ภูมิใจนะเพราะว่าได้หน้าแต่ผลบุญไม่ได้เพราะไม่อีคลาสคือเราอยากจะให้คนรู้ศาสนาแต่เราจัดโอ้โหเราเนี่ยมาเราจัดนู่นเราได้หน้าใครทำเนี่ยคนที่ทำมันได้แค่นี้แล้วมาฟังแค่นี้แล้วไอที่เหลือล่ะการที่จะคนรู้อิสลามอ่ะต้องมีหลักสูตรต่อเนื่องพูดต่อเนื่องวางแบบฉบับคนเนี่ยเป็นอิสลามไปไหนก็เป็นอิสลามหมดนะเวลามีปัญหาปั๊บอย่าเพิ่งใจร้อนในสังคมในชุมชนเนี่ยใจเย็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจัดการให้ให้เขาหยุดก่อนอย่าเพิ่งให้เขาไปกระจายเราต้องมีอำนาจอ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวไปสืบก่อนอย่างนี้มันดีมันต้องแก้ไขกันนะต้องช่วยๆกันนะเราต้องพยายามให้คนเห็นใจกันสินี่คืออิสลามแต่เราเอาส่วนที่ใจเรามานำหน้าอิสลามไอ้ความดีไว้ทีหลังเหลือแต่เหมือนกับอะไรแมวอะเอาแมวแล้วกันเจอกันเนี่ยมันจ้องอาหารเราก็กัดกันดีกว่าแมวไม่นะก็แบ่งกันไปสิเราก็ให้กันไปแยกกันไปไม่มีอะไรหรอกที่สวยงามนอกจากอิสลามถ้ามันไม่ถ้าทำแล้วมีปัญหาอันนั้นไม่ใช่อิสลามนะก็ขอดุอากันนะครับขอดุอาให้หัวใจของเราน้อมรับต่อสิ่งที่เป็นศาสนานะครับแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเราไม่มีสิทธิ์เป็นศัตรูไปฆ่ากันด่ากันไม่ใช่เราต้องปลอดตัวเราเนี่ยเขาอยู่กับเราแล้วปลอดภัยอ่ะไม่เป็นไรปลอดภัยจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่ไปทำให้เสียหายนะเราอยู่กับอิสลามพอพวกเราเข้าข้างทั้งที่ผิดไม่เอาอย่าไปเอาตัวเราไปเสี่ยงทุกคนจะทำความผิดอยู่ด้วยกันนะไอ้คนที่ทำความผิดให้มันรับไปคนเดียวเพราะเราเนี่ยไม่ต้องการทำด้วยอย่าไปเห็นดีเห็นงามความดีที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นเราก็ชอบเพราะเราก็อยากมันก็ทำเหมือนกันน่ะใช่ไหมอ้าวคนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็จัดแบบนี้เหมือนกันคนก็เยอะมากเราดีไหมก็ดีไงเขาก็จัดของเขาเราก็จัดทุกคนทำให้เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ทั้งหมดเราไปเจอกันเราก็พยายามจะคุยไอ้คุณทำแบบนี้สิคุณจะได้ผลมากเลยก็มีการแนะนำกันอย่างนี้ดีไหมดีนี่แหละเอาสิ่งเหล่านี้แหละไปบอกอย่าไปคิดเยอะไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดแบบอิบลิสคิดแบบที่อัลเลาะห์ต้องการแล้วเราจะเห็นแล้วไม่ต้องกลัวเราใครจะดีกว่ากันอัลเลาะห์ไม่ดูหรอกว่าไอ้ดีดุนยาเนี่ยดีกว่ากันมั้ยอัลเลาะห์ดูเรื่องศาสนาเพราะนั้นเราจะมองข้ามเข้าบ้านคนรวยก็ได้เข้าบ้านคนจนก็ได้ใช่มั้ยไปเจอที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรคุณแตกต่างบ้างศาสนาน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่เราคือพี่น้องมันสวยงามกว่ากันนะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับซุบฮานักัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอันตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์